เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญท่านเป็นเจ้าวาดณวัดบ้านพับจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการครับหลวงพ่อมาเป็นองค์ตอบปัญหาทำให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอัครปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163 หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และหนึ่งช่องทางSMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขญาติโยมก็ได้มาพบกันอีกวาระหนึ่งในการตอบปัญหาธรรมก็ต้องตอบกันเรื่อยไปเพราะว่าปัญหานั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์ยังเวียนว่ายตายเกิดยังมีความโลภความโกรธความหลงในใจก็มีกรรมที่นำไม่เกิดถ้าเราไม่แก้กรรมตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อลดหรือว่าละกรรมให้น้อยลงหรือว่าหมดไปสิ้นไปมันก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะฮะก็ต้องมาเจอเจ้ากรรมในเวรกันใช่ไหมในครอบครัวในสังคมนะฮะยิ่งในยุคปัจจุบันนี่แหมโจทย์เยอะเหลือเกินใช่ไหมโจทย์เยอะก็นั่นแหละนะก็บอกว่าโลกวุ่นวายขัดข้องอยู่เป็นนิดอย่าเพิ่งคิดเหนื่อยหน่ายห่างไกลหนีสังฆทานวัดสงบนั้นยังมีอย่าเพิ่งหนีเตลิดเปิดไปไกลสังฆทานอยู่ไกลๆนะฮะเป็นอยู่ใกล้เป็นคล้ายๆกับเมืองหลวงแล้วเดี๋ยวนี้นนเพราะนนบุรีนี่ใกล้เมืองหลวงใช่ครับแค่ข้ามสะพานมาก็ถึงแล้วพระราม5เองนะแค่ข้ามพระราม5มาก็ถึงแล้วนะแล้วก็วัดก็ร่มเย็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสร้างทำไว้เพื่อเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมทีวีนำตื่นเสียงสำเนียงแววสวดมนต์แล้วฟังธรรมตามคำสอนปฏิบัติธรรมภาวนาละนิวรณ์ยามทุกข์ร้อนยามทุกข์ร้อนไม่สงบก็เปิดรับชมใช่ไหมฮะเปิดรับชมตลอดทั้งปีSBTV ส่งความมั่นคงศาสนาพาสุขสันต์ใครมีปัญหาอะไรโทรถามได้โดยฉับพลันตอบได้นั้นทันทีไม่รีรอแต่อย่าถามเรื่องอะไรไร้สาระเพราะเป็นพระตอบไม่ได้ทุกคำขอเรื่องการเมืองการมุ้งมันยุ่งพรอถึงยอมขอตอบไม่ได้ทำใจเอ่ยเป็นงั้นไหมครับสาธุเขาเลยว่าเป็นข้อคิดอะไรเงี้ยบทกลอนสอนใจนะครับเกี่ยวกับบทกลอนธรรมะที่สาธุชนจะได้รับฟังแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ครับหลวงพ่อครับในสายแรกวันนี้มาจากอุดรธานีครับโยมนพพลครับเจริญสุขใจโยมการครับหลวงพ่ออุดมหลวงพ่อเจริญสุขเจริญสุขพี่กอนครับผมก็คือผมมีข้อสงสัยหน่อยนะหลวงพ่อตามปกติผมก็เข้าวัดเข้าวานะครับทีนี้มันในลักษณะที่ไปวัดเนี่ยมันก็ต้องช่วยเหลือทุกอย่างนะครับพอดีท่านพระท่านก็อาพาธผมก็ดูแลท่านอยู่พอหลังจากนั้นก็บางครั้งก็ไปช่วยกาทางวัดทำกิจกรรมหลายอย่างเกี่ยวกับเวลาท่านฉันอาหารเสร็จลกอาหารอะไรทั้งรองนี้จนกระทั่งเก็บข้าวเก็บของวัดให้เรียบร้อยแล้วทีนี้บางครั้งมันก็มีอะไรที่ท่านพระให้มาแล้วนะดับกลัวมันจะเป็นอะไรนะเห็นบอกว่าท่านต้องทำผาติกาใช่ไหมครับเรียกเขาเรียกผาติกาเหรอฮะเวลาท่านให้อาหารเราแล้วเนี่ย
มันบางครั้งมันก็ต้องมาให้คนข้างนอกบ้างอะไรทำนองนี้เราจะต้องทำยังไงครับคือหลวงพ่อท่านอนุญาตคือไม่ใช่ขโมยนะครับแต่มันก็ติดมาอยู่แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ผมเคยอ่านหนังสือว่าพระติการามเนี่ยมันหมายความขอท่านจากพระหรือไงหลวงพ่อครับผมจะโมทนากับคำถามที่โทรเข้ามาด้วยนะครับครับหลวงพ่อครับคือโยมไปช่วยงานวัดแล้วก็มีข้อสงสัยว่าของที่ได้มาจากวัดเนี่ยต้องทำผาติกรรมหรือเปล่าครับเพราะว่าบางครั้งนี่จะได้มาโดยที่ไม่ได้เจตนาหรือว่ากรณีที่ไม่ได้บางครั้งมีการส่วนเกินเข้ามาเล็กน้อยบ้างเนี่ยครับในลักษณะคำถามที่โยมถามมานะครับกราบนิมนต์หลวงพ่อตอบนะครับถ้าเป็นในเรื่องของวัดนี่เรื่องของพระธรรมวินัยของบางอย่างต้องถ้าจะไปแล้วต้องผาติกรรมแต่นั้นก็ของที่มีราคาหรือว่าเป็นเหมือนกับไม่ใช่ของที่เหลือจากบิณฑบาตพวกอาหารอะไรงั้นถ้าพระสละแล้วนะฮะก็อันนั้นก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องผาติกรรมก็ได้แต่ของถ้าใดเป็นของสงฆ์ที่ว่าไม่เรื่องเกี่ยวกับอาหารอะไรถ้าเอาไปนี่ต้องขออนุญาตแล้วว่าต้องทำผาติกรรมไปจะได้ไม่เป็นหนี้สงฆ์ไงเราก็ถือทำกันมานานแต่เรื่องมันก็เป็นเรื่องของธรรมวินัยเพื่อยุคก่อนทำไมเก่านี่เขากลัวเรื่องบาปกรรมกลัวจะเป็นหนี้ส่งไงใช่ไหมเขาเลยต้องทำปฏิกรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารอะไรนี้ไม่ต้องอ่ะเพราะว่ามีการเหมือนว่าทางทานนี่มีการขอเศษอาหารใช่ไหมหลังจากที่ว่าพระพิจารณาแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนั้นไม่ต้องไปทำปฏิกรรมแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องของสังฆทานหรือว่าของส่งเนี่ยถ้าจะเอาไปองค์ใดรูปหนึ่งใช่ไหมที่ว่าไม่มีหน้าที่หรือถึงมีหน้าที่แล้วก็ตามทีเนี่ยต้องทำปฏิกรรมเพราะว่าจะได้ไม่ไปข้องใจทีหลังใช่ไหมให้ถูกต้องนะจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าของนั้นต้องมีค่าหรือมีมูลค่าไงมีราคาใช่ไหมก็เป็นหลายแบบนะครับที่ท่านจะยกให้ได้นะครับถ้าภิกษุสงฆ์ยกให้ได้โดยดุษฎีภาพก็สามารถที่จะไปใช้ไปบริโภคได้นะครับได้ใช่ต้องเป็นลักษณะนั้นแต่ที่ถ้าเป็นของใหญ่ๆเนี่ยต้องปฏิกรรมเหมือนอะไรหรือกุฏิจะเอาไม้ไปสร้างบ้านทำบ้านอะไรเนี่ยใช่ไหมสมมติว่าไงนะกุฏิหลังเก่าโยมต้องการจะได้ไม้นี่ต้องทำปฏิกรรมก่อนครับต้องทำปฏิกรรมถึงจะเราก็จะได้สบายใจถึงจะถูกต้องใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นของบางอย่างก็ไม่พัดต้องปฏิกรรมก็ได้เพราะเหตุที่ว่าพระท่านตละแล้วให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้รับด้วยนะครับใช่เจตนาใช่เจตนาด้วยอย่างไรครับทุกอย่างก็อยู่ที่เจตนาด้วยฮะเหมือนในข้าวของเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปเอาเปรียบพระสององค์เจ้าท่านไม่รู้ก็เลยใช้อุบายอะไรต่างๆที่จะนำพาของนั้นไปโดยที่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เจตนาอย่างไรก็ไม่บริสุทธิ์นะก็จะเป็นบาปได้ฉะนั้นทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนจะดีกว่าใช่ไหมชีวิตจะได้มีความสุขบางทีคนเก่าๆก่อนๆนี่เขาถือนะแต่ว่าของวัดเข้าบ้านมันเอาไฟเข้าบ้านเนี่ยอ๋อใช่ครับแต่ยายผมเคยพูดให้ฟังบอกว่าเอ้ยของวัดนี่อย่าเอาเข้าบ้านนะเอาไฟเข้าบ้านเดี๋ยวมันจะจูงสมบัติเก่าในบ้านในเรือนเรา หมดไปด้วยนะเป็นประมงคลไปเลยอย่างเงี้ยนะเพราะถืออย่างนั้นนะไหมฉะนั้นจะต้องทำให้ถูกต้องขั้นตอนใช่ไหมเห็นไหมเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าเขากรอบไปจีดีทรายเอาทรายเข้าวัดเอาปูนเข้าวัดเอาหินเข้าวัดเขาบอกว่าเดินเข้าไปวัดกลัวจะไปติดดินที่วัดทรายที่วัดเข้ามาบ้านไงกลัวจะเป็นหนี้กรรมเขาก็เลยมีการก่อเจดีย์ทรายใช่ไหมประจำปีอะไรอย่างเงี้ยนะนำทรายกลับคืนเข้าวัดกลับคืนเข้าวัดโดยประเพณีการก่อเจดีย์ทรายแล้วตอนนี้ท่านเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีไหมยังมีปะก็ยังพอมีนะครับบางจังหวัดที่บางจังหวัดยังทำอยู่ภาคอีสานก็พอมีต้องอนุรักษ์ไว้นะสิ่งเหล่านี้นะเป็นการคืนแต่ที่จริงไม่คงมันไม่ติดเท้าไปมากขนาดนั้นนะทรายเป็นคันรถปูนเป็นคันรถอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาอะไรเพื่อให้ไม่ได้บุญกุศลด้วยอะไรด้วยเป็นเชิญที่ดีอะไรเงี้ยครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบุญธรรมครับเจริญสุขใจโยมประการจันทร์ข้อหนูอยากจะทราบว่าหนูเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็เผาศพเนี่ยเขาว่าแม่จะเผาต้องห้ามจริงหรือเปล่าคะหลวงพ่อญาติโยมช่วยเพิ่มเสียงนิดหนึ่งนะเพราะว่าเสียงในห้องส่งนี้ไม่ค่อยได้ยินจ้ะจ้าหนูเป็นอะไรที่ลำไส้ใหญ่จ้าหนูพ่อแล้วตอนนี้หนูผ่าตัดมาได้6เดือนแล้วก็หนูไปเผาศพตาเวลาใครตายที่วัดหนูก็ไป
เขาแล้วก็ไปฟังเทศอย่างเงี้ยเขาว่าหนูอ่ะเป็นโรคมะเร็งแล้วไปเผาศพได้ยังไงเขาว่าหนูก็ไม่สบายใจค่ะครับหลวงพ่อครับคือโยมเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ไปร่วมงานศพที่วัดแล้วก็เกิดมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นมะเร็งไปเผาศพได้ยังไงอาจจะไปแบบกระทบกระเทือนในทัศนะของคนอื่นนะครับอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อครับคือเราต้องรู้ตัวเองว่าถ้าเราไปได้เราก็ไปเพราะมะเร็งนี่มันจะไม่รอดทำท่าจะไม่รอดแล้วฮะแล้วก็ไปเตรียมตัวหรือเตรียมใจไปพิจารณาไปเผาเขาซะก่อนก็ไม่เป็นไรแต่คนอื่นเขามองเขาอาจจะคิดว่าเราสุขภาพไม่ดีก็ไม่น่าจะไปหรือว่าเป็นการรังเกียจกันใช่ไหมมีสองอย่างสองประเด็นเนี่ยนะครับทีนี้เราก็ต้องดูที่ตัวเราเนี่ยเจตนาของเราเองเราก็จะไปดูเจตนาเขาเพราะเขาก็ไม่รู้เราใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะไม่รู้จิตใจเขาคิดอย่างไรใช่ไหมครับแต่เราถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเราก็ไปพิจารณาเพื่อจะได้ปลงสังขารของเราแต่ที่จริงแล้วคนจะเป็นมะเร็งแล้วไม่เป็นมะเร็งมันก็ตายทั้งนั้นนะตายช้าตายเร็วตายหมดนะคนเบื่อเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกนะก็หนูไม่กลัวไงคือไปแล้วคุณชาวบ้านเขาว่าว่ามาได้ยังไงมาเผาศพได้ยังไงเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโยมก็เป็นเรื่องกุศลผลบุญน่ะเราไปพิจารณาความตายแต่บอกว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันฐานจิตมุ่งไม่ยุ่งใจฮะมันได้สติได้ปัญญาได้บุญเข้าใจไหมพี่ภาษิตที่ว่าเนี่ยนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นมันได้หักลักก็หามลุ่มหลงที่เราจะไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายลืมแก่สังขารเราย่ำแย่นะอันนี้เป็นโรคอย่างนี้แล้วจะได้พิจารณาใช่ไหมจะได้พิจารณาฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวใครเชื่อว่าที่จริงโลกของเราเนี่ยนะทำดีก็ว่าทำไม่ดีก็ว่าจะนั้นเกิดเป็นคนก็บอกว่าเกิดเป็นคนต้องทนให้คนด่าจะทำดีหรือทำบ้าก็ถูกด่าหมดหากทำดีก็ถูกว่าด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถก็ถูกด่าว่าไม่ตรงถูกด่าทั้งคู่ไหมด่าดีหรือด่าไม่ดีเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะต้องยอมรับสภาพรับสภาวะนั้นนะโยมเข้าใจนะค่ะนมัสการจังพ่อขอบพระคุณอย่างสูงค่ะก็เนี่ยแหละนะบางคนบางทีไม่เข้าใจบางทีก็เข้ามาพูดไปงั้นนี้บางคนว่าจะเข้าวัดเข้าไปทำไมวัดอกหักหลักลอยไงเข้าวัดอ่ะฮะโอ้มันไม่เกี่ยวกันมาเรื่องของเราอ่ะนะฮะใช่ไหมเขาจะมาว่ายังไงเขาจะมาชี้เป็นชี้ตายให้เราดีไม่ร้ายมันไม่ได้อ่ะเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกแต่ในเรื่องของนินทาก็เหมือนกันเนี่ยอันนินทาพาโลโบราณว่าไม่หนักใจหนักบ่าใช่แบกหามเหตุจะดีหรือชั่วที่ตัวเรามันเงาตามเหตุจะงามสำยากใช่ปากคนน่ะมันไม่ใช่ปากคนน่ะก็บอกว่าจะห้ามควายให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์นำภัยไร้แสงสีห้ามตะวันให้ขันคืนฝืนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแค้วนินทาที่รักเราเขาก็ชมไม่สมรักที่เกลียดนักมักเก่าร้ายใจช้าคนรักเราเท่าผืนหนังฟังวาจาคนนินทาทั่วโลกอย่าโศกตามนัตติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเห็นไหมเรียนบาลีใช่ไหมนัตติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเห็นไหมแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงถูกนินทาถูกว่าร้ายเห็นไหมถูกใส่ร้ายแต่ไม่ถือสาอะไรก็ไม่ไปอาฆาตไม่ไปพยาบาทหรือว่าเรื่องเวรเวรกรรมเห็นไหมในอดีตถึงนั้นมาถึงปัจจุบันถ้าว่าไปกวดไปเคืองเข้ามานินทาเข้ามาว่าลายมันก็เป็นเวรเป็นกรรมไม่จบสิ้นนะฮะเห็นไหมที่ต้องไปเจอไปนินทาไปว่ากันอยู่อีกนะฮะจะได้ก็ไม่ได้ใช้นิกรรมนะไม่ได้โหติกรรมแต่โหติกรรมมันเป็นการใช้นิกรรมมันก็ดรอปอยู่แค่นั้นดรอปอยู่ตรงนั้นเองนะฮะโหติกรรมก็หักล้างกันไปนะหักล้างกันไปตรงนั้นดังนั้นคนเราเนี่ยถ้าต้องศึกษาธรรมจริงว่าต้องเข้าวัดเมื่อไงต้องเข้าวัดมาศึกษาธรรมจะไปเขียนว่าเข้าวัดแล้วมันค่ำคือจะล้าหลังจะไม่ทันโลกทันเหตุการณ์ก็บุตรฟังว่าขั้นพุทธการก็ที่พระราชามหากษัตริย์อะไรก็เข้าวัดมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันนะท่านก็อยู่ในพระจพิตรราชธรรมแล้วก็นะแนะนำให้ประชาชาติได้ถือศีลฟังธรรมกันเห็นไหมท่านสนับสนุนเพราะอะไรคนเราถ้าอยู่ได้คุณธรรมความดีชีวิตมันก็จะมีความสุขนะฮะจะให้แต่สิ่งดีๆกันจะมองในแง่ดีแง่บวกมากกว่าแง่ลบลบเปิดไหมการมองการในแง่ร้ายไม่ดีหรอกจงขุดออกจากใจที่เสียดหนาการมองการในแง่ดีมีคุณนาประสบตายิ้มรับนำจากใจอ่ะครับห
ถ้าเขายิ้มรู้ว่าแยกเขี้ยวดีฮะยิ้มดีกว่านะยิ้มให้กันดีกว่านะครับยิ้มให้กันดีกว่าเพราะว่าถ้ามัวแต่ไปมองกันในแง่ไม่ดีมันก็จะมีสิ่งไม่ดีอยู่ในจิตใจฮะครับใจมันเป็นทุกข์เพราะเหตุที่ว่าเราไปรับแต่เรื่องดีๆไม่ดีเข้ามามันเหมือนกับมีเชื้อของความไม่ดีอยู่ในใจคือเชื้อโรคเหมือนไวรัสเลยนะครับแต่นั้นต้องเอาออกนะเอาออกครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาครับโยมทองดีครับเจริญสุขจะโยมกราบน้อมสักการะอาจารย์รวมครับผมแล้วก็อาจารย์สองลูกครับท่านสาธุอาจารย์ทุกโยมคือเมื่อวานผมโทรมาแล้วครับเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับทีนี้วันนี้ผมอยากจะถามว่าให้ผมพิจารณาสติปัฏฐาน4นี่ต้องพิจารณาการ32หรือว่าจุดใดจุดหนึ่งหรือเปล่าครับอย่างสมมติว่าผมหรือว่าหนังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์ท่านอาจารย์หลวงพ่อจรัญบอกให้พิจารณาสติปัฏฐาน4ครับครับว่าที่ผมปฏิบัติมาแล้วมันยังลอยๆอยู่ครับอยากให้ลึกกว่านี้ครับผมก็เลยอยากขอฟังทางวิทยุแล้วกันครับเพราะว่าจะได้ฟังชัดเจนนะครับได้จ้ะโมทนากับคำถามที่ถามเข้ามานะครับครับหลวงพ่อกับนิมนต์หลวงพ่อตอบครับโยมถามว่าถ้าในสติปัฏฐาน4เนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาอาการ32อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังอย่างเงี้ยครับมีการประกอบการพิจารณาเข้ามาร่วมในจุดนี้หรือเปล่าครับก็จะพิจารณาจุดไหนก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้กำหนดเพียงแค่กายแต่ใจจิตใจมันสงบมันไปเห็นทั่วสารพางร่างกายก็ได้อันนั้นมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนิสัยที่สั่งสมมาจะพิจารณาที่จริงแล้วถ้าพูดกันเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ที่จริงพิจารณากายเรื่องของเวทนาถ้าจิตเรามีความสงบนะมีสมาธิหรือมีสติเกิดขึ้นนะไม่ว่าเราจะนั่งหลับตาหรือว่าลืมตายืนหลับตาลืมตาเดินหลับตาหรือว่าลืมตาอะไรก็แล้วแต่แม้แต่นอนหลับตาหรือไม่หลับตาเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนเรียกว่าเป็นจุดโฟกัสแล้วจิตมันรวมมันรู้มันก็รู้ไปทั่วถึงกันหมดนะเพราะสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถจะส่องสอดสายมองเห็นหมดทั่วไปเหมือนกับอะไรเรดาร์ที่จับขึ้นใช่ไหมที่ถ้าเปรียบเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรดาร์ที่หมุนใช่ไหมจับขึ้นใช่ไหมในหมดแต่ตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้ามันไม่สงบปั๊บมันก็สอดสายไม่ว่าเราจะไปกำหนดตรงใดตรงไหนแต่นั่นแหละเราโยมก็ต้องพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติลองหาจุดโฟกัสมันอยู่ตรงใดตรงไหนที่บอกว่าในอาการ32ในระวัตติงสะเห็นไหมไอ้ที่เรียกว่าอาการ32นั้นจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งจะให้มันเป็น อสุภะเกิดขึ้นเห็นความเป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นอันนั้นมันก็ได้เหมือนกันก็สามารถจะนำไปใช้ได้มันแล้วแต่วิธีการของใครที่จะนำมาใช้นำมาปฏิบัติแต่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัติจะกำหนดบริกรรมใดก็แล้วแต่ทิ้งกายไม่ได้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้กายต้องตั้งอยู่ในฐานใจต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายใช่ไหมทิ้งกายไม่ได้ฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมที่โยมว่านั้นจะปรากฏเกิดขึ้นนั้นเมื่อกำหนดลึกๆลงไปแล้วฮะมันก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตนหรือเฉพาะบุคคลต้องพยายามเน้นเข้าไปใช่ไหมครับจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนในสติปัฏฐาน4ทำได้หมดอะฮะใช่ไหมนั่งยืนเดินนอนในอริยบททั้ง4น่ะก็โยมพยายามสำรวมสังวรระวังสิไม่ให้นิวรณ์เข้ามาแทรกต้องพยายามเจริญสติให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันตัวสตินั้นต้องมีความถี่สูงคือการกำหนดรู้นี่ต้องมีความถี่ที่สูงถ้าปล่อยให้เป็นช่วงว่างทิ้งระยะห่างมันนิวรณ์มันเข้ามาแทรกมันทำให้ซ่าเหมือนกับอะไรทีวีหรือวิทยุอะไรฮะถ้าความถี่ต่ำนี่เสียงซ่าไหมซ่าแทรกกันนะฮะใช่ครับฟังไม่ได้สับเลยไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นในลักษณะนั้นภาวะจิตก็มีกระแสนะขึ้นลักษณะนั้นเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบนะมันมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันงั้นก็ฝากไว้นะพยายามตั้งใจปฏิบัตินะแล้วถ้าไม่เข้าใจก็มาถามใหม่เห็นไหมปฏิบัติกันต่อไป
ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณประเคนจังหวัดนครปฐมถามว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายคำว่ารูปนามคืออะไรครับเรื่องของรูปนามโยมก็ฟังกันอยู่ประจำแล้วไม่เยอะเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามกายนี้เป็นรูปเป็นนามเป็นรูปครับแล้วภาวะจิตอะทางนามธรรมครับเป็นนามครับมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะรูปกับนามนี้ต้องเป็นของคู่กันตราบใดที่เรายังมีกายยังมีชีวิตได้พูดง่ายๆมันก็ต้องมีทั้งรูปทั้งนามที่เขาบอกว่าให้พิจารณารูปนามก็เหมือนกับพิจารณากายพิจารณาจิตนะฮะให้มันเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นความคิดในความคิดที่ลึกลงไปคือหมายความว่าต้นเหตุของความคิดมันมาจากอะไรที่ไหนและกายนี่มาจากอะไรอันนี้มันก็ต้องพิจารณาให้ลึกลงไปที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่ตัวอุปทานคือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันทำให้เราไม่เข้าใจว่ารูปนามมีลักษณะเป็นยังไงมีความแตกต่างกันอะไรมันแยกไม่ออกไงแต่พอแยกออกแล้วมันก็เข้าใจรูปเป็นเรื่องรูปเรื่องนามชัดเจนนะแต่ทีนี้ถ้าอธิบายเป็นทฤษฎีเราไปดูในทฤษฎีในเรื่องของอภิธรรมนั้นเราก็จะเห็นว่าเขาแยกออกมาเยอะไปหมดเยอะแยะเลยครับแยกไปหมดเลยใช่ไหมจิตเจตสิกอะไรเยอะไปหมดทีนี้มันเป็นเรื่องของทฤษฎีแต่ทีนี้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วต้องมาดูกายมาดูจิตเนี่ยเราเข้าใจเรื่องของรูปนามชัดเจนนะครับถ้าเกิดจะเขาต้องการที่จะไปเรียบเรียงเรื่องของรูปนามมีจิตมีขีดดวงนามคือลักษณะอย่างไรรูปมีลักษณะอย่างไรเนี่ยไปดูในอภิธรรมนั่นไปเรียนในอภิธรรมหรือว่าดูในอภิธรรมแต่ที่จริงแล้วอภิธรรมจริงๆเราต้องปฏิบัติดูกายในจิตมันจะเข้าใจชัดนั่นนะการจะทราบความละเอียดของจิตในอภิธรรมก็ต้องทราบที่เราที่จิตเราใช่ไหมครับใช่นั่นแหละที่จิตเราถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไปดูในรู้ในตู้ไงไม่ได้รู้ในตัวอภิธรรมในตัวกับในตู้นะไหมเป็นลักษณะนั้นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณสำลีกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขจะโยมจะโยมตอนนี้อยู่ในรายการแล้วจ้ะสวัสดีนมัสการหลวงพ่อค่ะคือนานมาแล้วตอนสมัยเด็กๆค่ะหลวงพ่อใช่ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเราเคยแบบเหมือนเป็นหนี้เขาอะค่ะแต่ตอนนี้เขาตายไปแล้วอะคนที่โยมเป็นหนี้เขาอะค่ะแล้วเราไม่ทราบว่าจะทำยังไงจะใช้นี่เขาให้โยมมีความสบายใจว่าจะมีคำถามอื่นอีกไหมครับหลวงพ่อครับก็ตามที่โยมเล่าให้ฟังครับเป็นนี่แต่ก็เจ้านี่ตายไปแล้วครับก็โยมก็ทำบุญกุศลไปให้กันกันนะให้ทานบ้างรักษาศีลเจริญจิตภาวนาก็อุทิศไปให้เขานะแต่ว่าที่เขาตายไปยังไม่ได้ใช้หนี้บางทีเราอาจจะหมดหนี้กันก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นหนี้เราในอดีตชาติตอนนี้นะเขาตายไปแล้วก็เลยไม่ได้มาทันมาทวงไปก่อนใช่ไหมก็เลยหมดหนี้หมดศีลแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดว่าไม่สบายใจเราก็ทำบุญอุทิศไปให้นะใช่ไหมทำบุญอย่างใดให้ใส่บาตรอุทิศไปให้หรือว่าจะรักษาศีลอุทิศไปให้ถ้าว่านั่นก็เจริญสมาธิภาวนาอุทิศไปให้อันนี้ก็แล้วแต่จนฝ่าเราจะสบายใจอ่ะแต่ที่มาพูดบอกว่าเขาอาจจะอะไรหมดหนี้หมดสินเขาอดีตชาติเขาคงจะเป็นหนี้เราอ่ะเห็นไหมทีเมื่อเขาจากไปนั้นเขาก็ไม่ตามทวงหนี้เราเพราะได้หมดหนี้หมดสินกันนะฮะเพราะเราเขาก็ได้ใช้หนี้เราไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เราจะต้องไปใช้หนี้เขาฝ่ายเดียวเห็นไหมบางทีมันเป็นนิกรรมกันในอดีตด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันแต่เป็นไรถ้ายังไม่หมดจริงๆเดี๋ยวเวียนว่ายแต่เกิดก็ไปเจอไปตามทวงหนี้กันอีกโยมนะถ้ายังไม่ได้มรรคผลไปถึงนิพพานเป็นพระอรหันต์อรหันต์แล้วก็ต้องไปเจอกันอีกอ่ะนะไปตามใช้หนี้กันไม่เป็นไรหรอกแต่เราก็จะไปเหนียวหนี้กันแล้วกันครับใช่มั้ยเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่ตอนนี้เพื่อความสบายใจเราทําบุญอุทิศไปให้นะให้เขาก็จะได้สบายใจครับแต่ก็เหมือนที่อาตมาว่านั่นแหละดังที่กล่าวไว้ว่าบางทีเขาก็เป็นนิกรรมเรามาก่อนใช่มั้ยตอนนี้เราไปเป็นหนี้เขาเราก็ต้องไม่ต้องชดใช้เพราะเก่าที่หนี้เก่าเขายังไม่ได้ใช้เราก็มีในลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ฝากไว้กันแล้วกันครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้เป็นส่วนคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณสมหมายจังหวัดน่าน
ถามว่าอยากทราบความหมายของคำว่าสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติครับสวรรค์สมบัติการในการที่เราทำบุญกุศลเนี่ยที่จริงการบำเพ็ญบุญกุศลการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญจิตภาวนาก็ดีเนี่ยถ้าตราบใดยังไม่ถึงนิพพานแต่ว่ามีอานิสงส์หรือว่ามีกุศลส่งผลมีบารมีสูงก็มันก็ได้สวรรค์สมบัติอยู่แล้วครับมันได้สวรรค์สมบัติเหมือนกับเราดูที่ครับดูพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีเห็นไหมก็ยังเป็นว่าแต่เกิดไปเป็นเทพไปเป็นเทวดาเห็นไหมฮะก็ท่านก็เกิดไปอยู่ในสวรรค์ในและส่วนใหญ่ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นสุดท้ายเห็นไหมที่จะมาเป็นในเจ้าชายทิฏฐานี่อยู่ในสวรรค์ไหนชั้นดุสิตครับชั้นดุสิตนั่นก็อยู่ในสวรรค์เพราะสร้างบารมีมามากเต็มแล้วทีนี้ก็ต้องมีผู้ไปอารัตนามาจุติใช่ไหมเพื่อจะได้มาเกิดได้มาตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเปิดวินัยศาสตร์นะส่วนใหญ่แล้วก็พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็ต้องไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะใช่ครับนะอยู่สวรรค์ดุสิตมันก็มาจตุติเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์บุคคลที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าคนนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลห้านะครับนะจะมาจุติได้ถึงจะมาเกิดในคันบรรดาได้ก็ต้องบรรดาก็ต้องเป็นผู้ที่ถือศีลห้าคือว่าเพราะศีลห้าเนี่ยมันทำให้ไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้แต่มนุษย์สมบัติอย่างเดียวไปสวรรค์ได้เพราะเหตุว่าผู้ที่มีความมั่นคงอย่างนั้นนะก็สามารถจะไปจุติบนสูงสวรรค์ไม่ใช่จะมาเป็นมนุษย์ได้อย่างเดียวครับฉะนั้นอันนี้เรียกว่าสวรรค์สมบัติเห็นไหมทีนี้นิพพานสมบัติก่อนพ่อนิพพานสมบัติมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันถ้าเราปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาให้ดีจนได้มรรคผลทีนี้นิพพานนี่ถ้าจะไปเน้นตัวระยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นก็คือโสดาบันขึ้นไปผู้เข้ากระแสนิพพานนะไม่พลาดไม่ผิดแล้วนะต้องโสดาบันขึ้นไปแต่ถ้าว่าเป็นในปุถุชนธรรมดานี่บางทีผิดทิศผิดทางได้เห็นไหมไปติเจอสิ่งที่ยั่วยุก็รู้อำนาจของความอยากความต้องการเพราะยังไม่มั่นคงไงจิตยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิพอใช่ไหมอันนั้นก็จะพลาดจากนิพพานสมบัติได้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเป็นคารวาสวิสัยเราเนี่ยเราก็ตั้งจิตปรารถนานะตั้งจิตปรารถนาไว้ว่าถ้าพลาดจากนิพพานสมบัติอย่างไรก็ได้ให้สวรรค์สมบัติก็ยังดีใช่ไหมยังมีโอกาสเปียกต่อทุนหรือว่าต่อยอดเห็นไหมครับก็มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นที่คำสรุปสินที่ว่าไงฮะสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาครับสีเลนะนิพพติยันติใช่ไหมครับคนมีสุขติได้ก็เพราะสีใช่ป่ะคนมีโพคะคือโพกทรัพย์ได้ก็เพราะสีอีกคนจะถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลครับฉะนั้นศีลเป็นตัวกับสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะครับสมบัติทั้งสามก็พอเข้าใจนะโยมครับมันมีรายละเอียดนะฮะต้องอธิบายกันยาวหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขอเข้าใจนะเป็นหลักนะสำคัญตัวเนี้ยครับสำหรับสายต่อไปครับหลวงพ่อสายนี้มาจากประจวบคีรีขันธ์นะครับโยมจิราพรเจริญสุขโยมนักศึกษาพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าคะคือว่าโยมมาได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งค่ะทีนี้ก็จะมีเด็กๆอ่ะพวกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะจะมาถามเรื่องปัญหาธรรมะอะไรต่างๆถ้าลูกตอบได้ก็จะบอกเพราะลูกเป็นคนจัดการดูแลความเรียบร้อยที่ศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะทีนี้มีอยู่เรื่องนึงที่ลูกบอกไม่ทราบว่าถูกหรือผิดก็เลยว่าจะถามพระอาจารย์ก่อนค่ะคือว่าคลิปเวลาจะไปทำบุญนะเจ้าคะก็จะต้องเข้าไปที่ศาลาวัดก่อนทีนี้ลูกเจอพวกผู้ใหญ่ที่ว่าเคยรู้จักกันมานะคะลูกก็จะยกมือไหว้ทุกๆคนนะคะที่อย่างที่เคยทำนะคะทีนี้เด็กๆอ่ะมันถามเหมือนว่ามันบอกว่าถ้าหากเรามีศีล8ไปไหว้คนที่มีศีล5หรือว่ายังไงเนี้ยมันจะบาปเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ในใจลูกคิดว่า
มันเป็นความเคารพของเราเองนะเจ้าคะเป็นความนอบน้อมที่เราเจอแล้วก็ต้องสวัสดีค่ะแต่ลูกก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าอันนี้เป็นบาปจริงหรือเปล่าเจ้าคะที่ว่ามีศีล8แล้วไปไหว้คนที่ไม่ได้รับศีล8นะเจ้าคะการลูกจะได้แนะนำบอกเด็กคนที่ศาลาปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะครับกราบนิมนต์หลวงพ่อตอบปัญหาข้อนี้แล้วมีอีกอย่างนึงเจ้าค่ะจะถามว่าถ้ามีลูกที่ดื้อมากๆเนี่ยเจ้าค่ะจะทำบุญอะไรเจ้าค่ะจะให้เขาดื้อน้อยลงสักหน่อยอ่ะเจ้าค่ะอ๋อจ้ะการลูกจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะมนัสการพระอาจารย์ทั้ง2รูปนะเจ้าค่ะกราบนิมนต์หลวงพ่อตอบคำถามครับเอาข้อไหนก่อนที่ถามว่าในศีล8เวลาโยมไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนมาทักว่าเอไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้ถือศีลจะมีเป็นบาปนะครับก็ไม่เป็นบาปมันอยู่ที่เจตนาฮะแต่ทีนี้ไอ้ที่ว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเฉพาะการหรือว่าเฉพาะกิจนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเจตนาของเราเป็นความอ่อนน้อมฮะความอ่อนน้อมถ่อมตนเรื่องของอัปัจจยะนามัยความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นเรื่องดีมันเป็นมงคลแต่ว่าทีนี้ถ้าไปดูในเรื่องของสังคมเขาก็จะถือกันว่าคนที่มีศีลมากกว่าก็ไม่ไปไหว้คนมีศีลน้อยกว่ามันก็พาเราที่ว่าอาวุโสก็ไม่ไปไหว้พระที่อ่อนอาวุโสก่อนนะต้องให้พระที่อ่อนอาวุโสไหว้พระไอ้มากราบพระที่มีอาวุโสกว่าใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของกาลเทศะแต่ว่าจริงๆไม่เรื่องของบาปหรอกอะเจตนาที่เราเป็นบุญก็เป็นบุญเพราะถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ถึงเราจะถือศีล8เนี่ยมันก็ตัวของเราถือแต่ว่านั่นมันเรื่องกิริยามารยาทของเราหรือว่าจิตใจของเรามีความอ่อนน้อมนะมันเป็นบุญที่ได้ทำไปแต่ทีนี้ที่เขามองไม่เหมาะสมเพราะว่าก็ถือกันมาถือว่าคนมีศีลก็ไปไหว้คนมีศีลไม่ได้มันดูไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีอยู่ที่เจตนาของเราต่างหากล่ะฮะครับมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพิ่มเข้าไปนะครับใช่ใช่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปตรงนั้นมันก็ดีมันก็ได้ตรงนั้นลดทิฏฐิมานะไงฮะครับก็ดูไม่ต้องดูกื่นไกลดูญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นเนี่ยพระอานนท์พระอนุรุทธะอะไรเงี้ยแม้ตอนที่ไปบวชตอนที่ไปบวชกับพระพุทธเจ้าแต่เทวทัตด้วยแล้วก็มีอุบาลีช่างการระบบช่างตัดผมมันเป็นคนรับใช้นะครับทำไมสากยะวงซึ่งมีอนุรุทธะหรือว่าพระอานนท์นะให้คนรับใช้บทก่อนคือพระอุบาลีนะฮะบทก่อนเพื่อจะให้เป็นอุโสตนเองจะได้ลดคติยมานะถือว่าเป็นกษัตริย์ต้องมีฐานะเขาเรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่ามีวรรณะที่สูงนะฮะจะได้กราบไหว้ได้จะได้เป็นพันเตเป็นใช่เป็นพันเตอุโสพันเตอะไรกันนะเห็นไหมทำไมเขาต้องลดอย่างนั้นล่ะฮะเพราะต้องการที่จะได้ลดอัตราตัวตนลงอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าเราแหมเป็นผู้มีศีลแล้วเนี่ยไปไหว้ใครก็ไม่ได้ใช่ไหมเรามีศีลสูงกว่าแล้วฮะไปลบหลู่ดูถูกคนนี้ไม่มีศีลแล้วจะไปสนเหรอไม่อยากไปเซตไม่อยากไปสนคือไม่อยากไปพูดไปคุยอะไรกับเขาด้วยมันไม่ใช่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ที่มีศีลก็ต้องมีเมตตาแล้วที่สำคัญก็แบบที่ว่านะมีความอ่อนน้อมใช่ไหมครับมีความอ่อนน้อมเหมือนที่พระให้พรที่เราพระให้พรอยู่บ่อยๆอภิวาทนาสีริสะนิจังอุทาปัจจายโนจตโรธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังพลังแปลความหมายว่าอะไรครับพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดนะฮะครับก็เป็นหลักคุณธรรมเบื้องต้นไม่เบื้องต้นนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะใช่ไหมครับครับหลวงพ่อครับในข้อที่2ที่โยมถามมาถามว่ามีลูกดื้อจะเป็นเวรเป็นกรรมยังไงแล้วจะแก้ไขยังไงครับบางทีพ่อแม่ก็อาจจะดื้อมาก่อนนะเป็นเวรกรรมเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องทำดีเขาแก้ความดื้อด้วยกันพูดดีแนะนำดีใช้ต้องอารมณ์ดีด้วยนะต้องสอนเขาคนดื้อเพราะว่าถ้าไปพูดไม่ดีเขาไปดุเขาอะไรเขาอาจจะดื้อใหญ่ใช่ไหมอย่างน้อยก็พามาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นเรื่องดีเลยเข้ามาวัดฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้เห็นคนนั้นคนนี้บ้างที่เข้ามาวัดเนี่ยเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับเขาอะนะเอ๊ะทำไมเขามีความอ่อนน้อมดีเขาเชื่อฟังผู้ใหญ่ทำไมเขารู้จักบาปบุญคุณโทษเขาไม่เถียงพ่อเถียงแม่เขาไม่ดื้อกับพ่อกับแม่เนี่ยมันทีก็ได้มามีกัลยาณมิตรกัลยาธรรมได้คุยกันอะไรกันเนี่ยนะเหมือนมาเจออะไรที่บวชเนรฤดูร้อนนะใช่ไหมเนรก็ดีไปหลายรูปเคยนะที่วัดผมพระที่บวชอยู่เขาบอกว่าเคยบวชเนรฤดูร้อนมาตั้งนาน
อยู่แล้วก็มาไปบวชนะบวชแล้วก็ศึกไปทำงานศึกทำงานก็มาบวชอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยบวชเนนนะก็จิตสำนึกจะมีว่าเชื่อแม่แม่ให้บวชก็บวชตั้งแต่จะเป็นเนนนะครับใช่ไหมตอนเป็นพระนี่ก็แม่ให้บวชก็บวชอีกฮะใช่ไหมครับอันนั้นก็จะมีความอ่อนน้อมแล้วก็มีความเชื่อฟังต่อแม่ต่อพ่อไงครับมันมีการปูพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดก็ดีความมีใจตั้งมั่นก็ดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้มาปลูกฝังที่วัดวาทั้งนั้นเลยนะครับใช่มีปลูกฝังที่วัดวาเลยแล้วก็ลูกศิษย์หลายๆคนแล้วก็แนะนำมันแล้วก็ทำให้ดูที่ว่าต้องมีความเป็นระเบียบต้องมีวินัยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของความสะอาดวัดสะอาดอยู่สบายใครก็ชอบถูกระบอบอนามัยดังใจหวังถ้าช่วยกันทำแบบนี้ได้ขอบใจยังคงมีหวังวัดสะอาดพัฒนาไหมมันก็ต้องเป็นในลักษณะอย่างนั้นครับมันก็คือพ่อแม่ต้องนำต้องทำให้ดูทีนี้เวลาดื้อๆนี่ก็เราก็ต้องดีกับเขาว่าเราก็คิดหรือว่าเราอาจจะมีเวรมีกรรมชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ดื้อพ่อกับพ่อแม่แต่ชาติก่อนอาจจะดื้อกับพ่อแม่มาก่อนถึงเรามีลูกดื้อขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแก้กรรมตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าการไปดุไปตีด้วยที่จริงเมื่อก่อนนี้นะเขาแล้วกลัวให้ผูกแล้วลูกให้ตีไหมจะดีไม่ได้ใช่ปะเมื่อก่อนในภาษิตเขาว่าไงแล้วกลัวหายท่านให้ผูกรักลูกให้ดีต้องตีด่าหากพ่อแม่พนอลูกถูกเวลาลูกกูจะพาตระกูลจำรุนเจริญนะในภาษิตเก่านะที่จำได้ทำไมท่านก็พูดอย่างนั้นนะภาษิตเนี่ยภาษิตโบราณหลายๆคำหลายๆอย่างนี่เป็นคำที่ใช้ได้ทันสมัยตลอดเวลาเลยนะครับประยุกต์ก็เขาเรียกยุคสมัยแต่แล้วบางอย่างถึงเอามาประยุกต์ใช่ไหมครับไม่ได้ทุกอย่างเดี๋ยวจะเป็นข้าวทนองว่าเชื่อโบราณแล้วบานบุรีแต่บางทีเชื่อสมัยเกินไปก็ชิบหายทุกทีเหมือนกันนะต่อไปเนอะพออะไรหมดตัวหมดตังก็เพราะสมัยใช่ป่ะแต่ว่าไม่ใช่สติใช่ป่ะโลกวัตถุนิยมก็พาเราไปเสียได้ตลอดโอ้นั่นนะฮะเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวมาพูดไปคำหยาบแต่ไม่ขออภัยนะก็เก็บมันเป็นคำพ้องใช่ไหมครับให้คิดเป็นแง่ของความคิดอะไรครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากโยมอาริยาจังหวัดนครปฐมครับเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะ โยมถามสองเรื่องค่ะเรื่องแรกสมัยเป็นเด็กพ่อให้ตังค์ไปทำบุญตอนเด็กมากเลยนะคะทีนี้เอาเงินของพ่อไปใช้แต่ทำบุญเพียงเล็กน้อยไอ้ตรงนี้จะบาปมากบาปน้อยจะทำประการใดถึงแก้ตรงนี้ได้และอีกเรื่องนึงฟังเสียงสวดมนต์แล้วมีความรู้สึกไพเราะจับจิตจับใจไม่เคยได้ยินมาก่อนและทีนี้น้องสาวบอกว่าการปฏิบัติธรรมอ่ะจะไปฟังแล้วเหมือนฟังแล้วไพเราะไม่ได้แต่มันมีความรู้สึกว่าไพเราะมากเลยอ่ะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่ก็ฟังทั่วไปก็เป็นปกติแต่ฟังตรงนี้รู้สึกไพเราะจับจิตจับใจอะค่ะก็มีอยู่สองเรื่องเท่านี้แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะจ้ะโมทนาด้วยจ้ะครับหลวงพ่อครับข้อแรกที่โยมไปตอนเด็กๆโยมได้เงินมาแล้วก็พ่อเนี่ยให้เอาเงินไปทำบุญแต่ว่าเอาไปใช้จ่ายเสียมากทำบุญหน่อยเดียวครับข้อแรกครับหลวงพ่อครับก็ได้บุญแล้วก็ได้ใช้เงินในทีนี้ไปทำน้อยไอ้บุญก็ได้น้อยนะฮะนี้ไปใช้มากก็เราก็ได้มากในการที่ใช้แต่ทีนี้ผิดเจตนารมณ์ของพ่อที่นะฮะมันก็ไม่เป็นไรในฐานะที่ลูกพ่อก็คงไม่ว่าอะไรหรอกถูกไหมแต่ว่าเขาต้องการให้ลูกนั้นได้ไปทำใช่ไหมบุญนิดหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเจตนาอยากให้เต็มที่แหละแต่ลูกกลับไปเบียดบังตรงนั้นทำบุญน้อยแต่ไปใช้ซะมากอะไรเงี้ยนะก็แก้กันด้วยการแก้กรรมนี้ด้วยการที่ทำบุญกุศลนะฮะทำบุญกุศลเป็นการชดเชยไปแต่ทำไปตามกำลังนะทำด้วยการใช้สติใช้ปัญญาอย่ามีแค่ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาเชื่ออย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวงมงายไปศรัทธาต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจในศรัทธานั้นความเชื่อนั้นด้วยให้มันถูกต้องงั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องถูกใจไปถ้าถูกใจแล้วไม่ถูกต้องมันก็จะมีปัญหานะฮะมีผลฟีดแบ็กกลับมานะฮะในทางลบมากกว่าทางบวกอะไรเงี้ยนะต้องดูให้ดีตรงเนี้ยจากนั้นถ้าเอาไปใช้อย่างนั้นแล้วไม่เป็นไรมันก็หมดไปแล้วเพราะว่าพ่อเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกยังไงมันก็ยังไปทำบ้างนิดหน่อยแต่ไปใช้ตัวเยอะอะไรเงี้ยก็คงจะหัวเราะชอบใจลูกก็ไม่ว่าอะไรหรอกพ่อนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วข้อที่สองครับอีกข้อหนึ่งครับเพราะคือโยมคนนี้เขามีความ
ขาก็ไปฟังบทสวดมานะครับแล้วก็มีความชอบจับจิตจับใจว่าเสียงสวดมนต์เสียงที่ได้ยินเนี่ยเพราะแล้วมีคนทักว่ามันเป็นบาปหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างงี้ครับกราบนิมนต์หลวงพ่อแก้ปัญหาข้อนี้ครับก็บทสวดมนต์ในบาลีที่ว่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดนะฮะตรงไหนฮะบทธรรมวัฒน์ธรรมเช้าเย็นหรือเปล่ามีไหมไพเราะในเบื้องต้นบทสวดมนต์ธรรมวัฒน์เช้าหรือเปล่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดนะฮะคำสวดก็คือคำสอนนะฮะที่อยู่ในบาลีนะฮะภาษามคตซึ่งเป็นคำสอนตามหลักธรรมอะไรเงี้ยที่เขามาแปลให้เป็นเรื่องของการสวดมนต์สวดพรอะไรเงี้ยถ้าเราฟังไพเราะอยู่ในจิตใจของเรามันก็เป็นเรื่องดีดูอย่างพระวังคีสะนะฮะพระวังคีสะนี่ก็ชอบเสียงอะไรที่ไพเราะนะฮะถ้าฟังทำไพเราะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ไพเราะแล้วจะรู้สึกว่าจิตใจจะสงบได้ดีใช่ไหมแต่ถ้าได้เสียงที่อะไรรู้สึกว่าเสียงที่อะไรไม่ดีนะพูดแล้วใครพูดมาฟังไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกหูอะไรเงี้ยไม่เข้าหูอะไรมันก็ทำให้จิตใจไม่สงบแต่ท่านต้องเสียงในไพเราะเพราะว่าพระที่เป็นเอตสักขะเทศนาธรรมที่ไพเราะก็มีเห็นไหมเสียงที่ไพเราะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ไปส่งไปว่าอะไรแต่ว่าความไพเราะหรือไม่ไพเราะนั้นก็อยู่ที่เนื้อหาสาระนั่นต่างหากแหละเนื้อหาสาระครับเป็นปัจจัยสำคัญฟังแล้วเกิดประโยชน์อะไรเห็นไหมเกิดความสุขไหมสามารถยังระงับดับทุกข์ได้ไหมเราฟังไพเราะแล้วแหมระงับดับทุกข์ได้แต่เราฟังสิ่งที่ไม่ไพเราะแล้วแหมดับทุกข์ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันมันเรื่องของแต่ละบุคคลนะแต่ละบุคคลเหมือนกันไปว่าใครผิดใครถูกไม่ได้หรอกได้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่มันเรื่องเหตุปัจจัยนิสัยวาสนาบารมีของแต่ละคนที่สร้างสมมาฉะนั้นพระในครั้งพุทธกาลก็มีที่ว่าเทศนาไพเราะอะไรไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยน่าฟังน่าเลื่อมใสเนี่ยใช่ก็น่าฟังน่าเลื่อมใสชื่นชมในธรรมะนะครับใช่ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณนนท์ครับเจริญสุขจะโยมอยากถามอันหลวงพ่อรังสองค่ะใช่แล้วก็อันที่โยมนอนถ้าโยมสวดมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัตินั่งปฏิบัติแล้วก็ถ้าว่าทำอย่างนี้ก็จะสบายถ้าว่าไม่ได้ทำนี้จะปวดเมื่อยแล้วก็จะนอนสะดุ้งนอนผันร้ายค่ะอยากจะถามหลวงพ่อทั้งสองว่าเป็นบาปหรือว่าเป็นเวรกรรมอะไรคะขอบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะโมทนาด้วยจ้ะครับหลวงพ่อครับคือโยมเขาสวดมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัตินะครับแล้วก็รู้สึกใจสบายแต่ถ้าวันไหนไม่ปฏิบัติไม่ได้สวดมนต์ก็จะมีฝันร้ายเกิดขึ้นมานะครับคืออยากจะถามว่าเป็นบาปหรือเป็นอะไรครับครับไม่ใช่อะไรเขาต้องการให้เราสวดมนต์บ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆฮะทําให้มากๆจะได้มีความสุขมากๆพอไม่ทําแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเทวดามาเตือนว่าเดี๋ยวมันปวดมันเมื่อยมันมีเวทนาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีเป็นการกระตุ้นนะทำให้เราไม่เกียจคร้านในการประพฤติปฏิบัติในการสวดมนต์สวดพรในการไหว้พระละอันนี้นะก็ทำไปเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะไหมกระตุ้นให้ทำบุญนะครับกระตุ้นให้ทำบุญเนี่ยเขากระตุ้นให้ทำดีมันดีอยู่แล้วอะฮะนอกจากไปกระตุ้นทำไม่ดีเราก็อย่าไปทำก็แล้วกันนะไหมทำแต่สิ่งที่มันดีๆแต่ทีนี้ถ้ามันมีเวทนามันทุกขเวทนาเป็นเรื่องธรรมดานั่งนานๆมันก็เป็นทุกข์เพราะอะไรมันปวดมันเมื่อยเห็นไหมมันมีเวทนากระทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่งนานๆก็เป็นยืนนานๆก็นะต้องมีการเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนอริยบทไม่ถ้าอยู่ไอ้บทใดๆนานๆมันก็เกิดเวทนาเรื่องธรรมดาทีนี้เวทนานั้นมันก็เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็พิจารณาเรียนรู้ตรงนั้นทำให้เราเกิดปัญญาคลายจากความยึดมั่นถือมั่นรู้ที่อะไรที่ไปที่มาของไอ้ความทุกข์เหล่านั้นมันมาจากเหตุปัจจัยอะไรถ้าเราไปเรียนรู้ดูอย่างนั้นแล้วมันจะมีความเข้าใจชัดขึ้นนอกเหนือจากทำความสงบอย่างเดียวไง
ทำให้เราเกิดปัญญาในการแก้ไขในการยึดมั่นถือมั่นอะไรรู้จักการปลงปล่อยวางเป็นในเรื่องของสังขารเราจะรู้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอย่างไรในที่บทมนต์ธรรมวัดเช้าใช่ไหมมีใช่ไหมเวทนาใช่ไหมเป็นอนิจจังอนิจจาใช่ไหมมันความไม่เที่ยงนั่นเองฉะนั้นก็ต้องพิจารณากันไปรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงในตัวของเขาเองนะฮะมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดนะต่อเนื่องกันแต่นี้สติสมาธิเรายังบกพร่องอยู่ยังไม่พร้อมไม่พอมันก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีสติสมาธิพร้อมพอแล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดดับทุกขณะจิตเห็นไหมทุกขณะของความคิดรู้ว่าทุกขณะของปัจจัยปรุงแต่งต่างๆมันก็จะเห็นตรงนั้นฉะนั้นก็ให้ฝึกกันไปเนาะปฏิบัติกันไปเป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับข้อความนี้มาจากคุณรุ่งนภากรุงเทพมหานครถามว่าพี่สาวเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุโยมทําบุญกรวดน้ําไปให้เขาจะได้รับไหมไม่เคยฝันเห็นอยากทราบว่าเขาไปดีไหมครับก็ทีนี้ถ้าเราไม่ไปรู้ไปเห็นก็ไม่ควรที่ไปรู้เห็นเพราะว่ามันคนละมิติคนละภพกับภูมิกันแล้วแต่ที่เราทําไปให้มันก็เป็นเรื่องดีบุพเพเตพีทำบินบุญไปให้อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับดับสูญไปแล้วนะเรื่องดีอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของอะไรของชาวพุทธเราที่จะต้องทำอย่างนั้นสืบเนื่องกันมานะทำไปไม่เป็นไรไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรยถานี่สวดให้ผีกับผีนี่สวดให้คนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมก็ไปฟังอยู่ประจำแต่บางทีมันเขาถ้าไม่แปลให้รู้ความหมายก็ไม่รู้ความหมายไหมทำไมยถาสวดให้ผีล่ะทำไมเอสปีสวดให้คนนะฮะครับเอาก็ยัดสายแล้วมันเป็นว่าทำให้ผู้ตายไงผู้ล่วงลับไปแล้วอะไรเนี่ยใช่ไหมกดน้ำให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วแต่สปีนี่ให้คนเนี่ยให้พรกับคนนะสปีติโยวิวัตชันตุใช่ความจะไหลทั้งปวงจมบำราบไปนี่ครับถ้าเป็นตายไปแล้วนี่จะบำราบไหมไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับทั้งคนเป็นๆเนี่ยไหมแล้วพรทั้งสี่ประการคืออายุวันะสุขะภาระนี่คนเป็นหรือคนตายล่ะคนเป็นแค่คนเป็นคือเขาจะบอกว่ายักษ์ขาสวดให้ผีสปีสวดให้โคนไงโบราณก็ว่ากันครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดนครราชสีมาโยมลีครับเจริญสุขโยมชายโยมถามได้เลยจ้ะนมัสการหลวงพ่อจ้าเจริญสุขเจริญสุขได้ยินโยมแต่ไม่ค่อยชัดนะเสียงเบาไปหน่อยเสียงเบาเลยเจ้าค่ะใช่ได้จ้ะได้ยินแล้วเจ้าค่ะเสียงเบาโยมอยากจะถามหลวงพ่อน่ะค่ะถามได้เลยจ้ะฮัลโหลถามได้เลยโยมได้ยินจ้ะว่าฮัลโหลว่าอะไรเอ่ยถามว่าอะไรเอ่ยอยากถามหลวงพ่อว่าตอนที่ลูกเข้าวัดปฏิบัติเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะมีแต่มามันแทรกเลยหลวงพ่อจ้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมตอนแรกก็เข้าวัดบอกคนแถวบ้านเขาบอกว่าโยมไปพูดว่าเขาแต่โยมก็ไม่ได้ว่าเขาเลยไม่ได้พูดอะไรเขาแต่เขาก็ว่าโยมจ้าแล้วไงเอ่ยแล้วไงเอ่ยครับหลวงพ่อครับคือโยมไปปฏิบัติธรรมเริ่มไปปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอุปสรรคขัดขวางเรียกว่ามีมารมาแทรกครับมีคนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างครับอยากให้หลวงพ่อแนะนําในข้อนี้ครับก็ไปถือสาหาความไม่ได้ใครจะมาว่าใครจะมาด่าเราก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาคนที่ข่าวเป็นภาษิตให้ฟังที่ว่าคนรักเราเท่าผึ่งหนังฟังวาจาคนนินทาทั่วโลกจะโศกตางเนี่ยฉะนั้นคนไม่ถูกว่ากล่าวคงไม่มีนะแม้แต่พระเจ้าก็ยังโดนด่าโดนว่าใช่ป่ะมันหนีไม่พ้นหรอกทีนี้เราต้องรู้จักตัวเราจะไปด่าเขาก็เลยเพราะเขาด่าเราก็ดีเพราะเป็นการทดสอบนะฮะ
ทดสอบภาวะจิตใจเรามีความเข้มแข็งควบคุมอารมณ์ได้มีสมาธิพอไหมมีปัญญาพอไหมที่จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นคำด่าของเขาอะไรเงี้ยเหมือนที่อะไรพระอานนท์ดิพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์เพราะว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนโดนด่าเพราะว่าพวกเดรัจฉีจ้างให้ด่าเพราะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพวกเดรัจฉีพวกนั้นเสื่อมลาภเห็นไหมคนมานับถือพระพุทธเจ้าเยอะตัวเองก็เลยเคยมีลงมีลาภอะไรก็ไม่มีลาภเพราะว่าคนก็มาทัดทาพระพุทธเจ้าหมดก็เลยจ้างคนไปด่า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 พระเจ้าไปบิณฑบาตกับพระอานนท์ก็โดนด่าพระอานนท์เป็นแค่โสดาบันยังมีความหงุดหงิดอยู่นะไหมก็พระองค์นี่คนปากจัดด่าพระองค์อยู่เป็นประจำเลยด่าอยู่ตลอดพระองค์จะมาอยู่อยู่ทำไมไปอยู่เมืองอื่นดีกว่าเห็นไหมที่เขาไม่โดนด่าเขาบอกว่าพระเจ้าก็สงสัยว่าโน้นดูเขาด่าเราเราโทรเอาชายชีวอลงไปผูกดูที่ว่าคำด่าของเขาเนี่ยเราผูกไว้ว่าเขาเลิกด่าแล้วแก้มาดูเวลาด่าผูกเลยผูกกับชายชีวอลพอแก้ออกมามีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเลยเห็นไหมท่านก็แนวแนะนำพระอานนท์อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรอันนี้แบบที่พูดได้วางนั่นแหละเกิดเป็นคนต้องทนให้คนด่าไงใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดามันคนชอบหรือไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่แต่เราอย่าไปด่าใครเห็นไหมใจเราจะต้องไม่คิดไปด่าเขาไม่คิดไปด่าเขาไม่พูดด่าเขาไม่กระทำเห็นไหมร้ายเขาอะไรเนี่ยเห็นไหมไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายหลักของพุทธศาสนาเห็นไหมไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนั่นเป็นโอวาทปาติโมกข์ที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดและทรงแปลงไว้ใช่ไหมนั่นนะถูกต้องที่สุดต้องนำมาใช้อย่างนั้นฉะนั้นขยันปฏิบัติภาวนายิ่งเขาด่าเราถ้าเราเฉยได้ไม่ฉุนไม่ขุนมัวฮะใช่ไหมอันนั้นแสดงว่าเราได้ไปขั้นหนึ่งแล้วตอนหนึ่งแล้วที่ว่าเขาด่าแล้วเราไม่โกรธเฉยได้ใช่ไหมมีอุเบกขาวางเฉยได้นึกไปถึงพระพุทธเจ้าที่ให้พระอานนท์ขอชายชีวรนะว่ามันมีอะไรมั้งว่าคำด่าเนี่ยพอเลิกด่าแล้วมันก็เงียบมันไม่มีอะไรเปิดออกมาก็ว่างจีวรไม่มีอะไรแก้ที่ผูกไว้ใช่ไหมก็จบอยู่แค่นั้นเองท่านมีอุบายแค่นั้นน่ะท่านนั้นก็เลยรู้เลยเข้าใจเลยเข้าใจเลยครับก็ทนให้กระดาอยู่นั่นเนี่ยฮะก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันเข้าตัวเขานะเพราะว่าอะไรจิตความคิดเรื่องวาจาขู่ของเขากายของเขามันอยู่ใกล้ๆกันเมื่อจิตคิดแล้วก็พูดออกมาเขาห้ามความคิดในการที่จะด่าไม่ได้จริงๆนะไปด่าใครมันก็ด่าเขาตัวเขาเองนั่นแหละครับก็คำด่าหรือคำพรุสวาจาอะไรหรือว่าคำหยาบอะไรเหล่านั้นมันมาจากจิตและความคิดของเขาอะที่เป็นพิษที่พ่นออกมาจึงบอกว่าการพูดไม่คิดก็เหมือนพ่นพิษใส่กันนะใช่ไหมครับเพราะอะไรวาจาเป็นพิษเป็นภัยเป็นวาจาที่เป็นทุพภาษิตอยู่ในมงคลสูตรนะสุภาษิตาจะยาวาจาวาจาใดกล่าวดีนะฮะมีเหตุมีผลเป็นมงคลนะอันสูงสุดนะฮะคือวาจาที่กล่าวแล้วดีแต่ถ้าเป็นวาจาที่ตรงกันข้ามเป็นทุพภาษิตแหละวาจาที่กล่าวไม่ดีไปด่าเขาว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมั้ยการพูดเป็นผิดศีลในข้อไหนข้อผิดศีลในข้ออะไรข้อ4มุสาครับมุสาข้อมุสาใช่มั้ยนะฮะในข้อมุสาวาทที่ว่าเป็นวจีทุจริต4อย่างใช่มั้ยวจีทุจริตวจาที่ไม่ควรกล่าวไม่ควรพูดกล่าวเท็จพูดคำหยาบนะพูดส่อเสียดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อใช่ไหมสี่อย่างใช่ไหมที่จะจัดในเข้าไปในมุสาวาทนะครับอันนั้นปล่อยเข้าไปใช่ไหมเราภาวนาไว้แต่ว่าเอาตามนี้ก็แบบพุทโธพุทโธก็ได้นึกถึงพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นนะคำว่าพุทโธนะเราจะได้มีสติแต่อย่าไปพุทโธโมโหเขาก็อะไรกันนะฮะอันนั้นเป็นบาปนะฮะแต่พุทโธพุทโธนี่เป็นบุญเอาบุญมาช่วยดีกว่านะไม่ใช่เอาบาปมาดึงไปถ้าพุทโธเนี่ยบาปมันดึงไปแล้วฉุนแล้วนะเห็นไหมไม่เฉยแล้วฉุนแล้วเห็นไหมอันนี้คือหลักของการประพฤติปฏิบัตินะฮะนั้นนำไปใช้นะโยมนำไปปฏิบัติยังมีเยอะนะบางคนนะบอกว่าไอ้กรรมฐานขี้โกรธโดดขี้คอบางทีคนก็พูดสรรพยอกนะฮะอ้าวทำไมอย่างนั้นเพราะว่าไงนะกรรมฐานทำไมขี้โกรธถ้าโดดทำไมขี้คออะไรกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่อย่าไปขอเขามากเกินไปไม่ได้นะเกินประมาณครับเกินประมาณเดโซจะโหติอัติยาจนายะบาลีบอกว่าเดโซจะโหติอัติยาจนายะคนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอเขามากเกินไปอ่ะนั้นก็พอดีนะไอ้ความขอการขอนี่ต้องมีลิมิตป่ะความพอดีไหมครับมีจำกัดมีจำกัดมีประมาณนะฮะนั้นในหลักของพุทธศาสนาก็ต้องมีไม่ว่านักบวชหรือว่าชาวบ้านนะเหมือนกันไหมบางคนโอ้โหทำไมนี่มาบอกว่าหลวงพ่อ
นี่ต้องหลบอยู่เรื่อยเพราะมันมาเจอมันทีไรมันจะขอนู่นขอนี่ขอทุกทีให้เข้าบ้านก็ไม่ได้นะฮะถ้าขอไม่ให้มันเผลอๆมันฉวยไปเลยฮะฉวยไปเฉยเลยเนี่ยกลายเป็นเนียนกลัวไปเลยนะไหมแม้ถ้าภิกษุสงฆ์เองก็มีนะมีครั้งพุทธกาลที่พระมหากัสสปะเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไงใช่ไหมกับพระภิกษุสงฆ์ไปถึงวัดวัดหนึ่งที่ว่าเคยผ่านมาเรื่อยพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระมหากัสสปะนี่ถือธุดงค์ใช่ไหมอยู่ป่าเป็นวัดใช่ไหมนั่นดินี่ไปถึงวัดหนึ่งวัดหนึ่งก็เคยไปพักแกรมกลางทางก่อนเพราะเดินทางไกลใช่ไหมวัดนี้ก็เคยใครใส่บาตรใส่เบิดอะไรคนเยอะอะไรหาเรือเฟือแต่มาครั้งนี้พอไปบินทบาทบินไม่ได้ชาวบ้านเห็นแล้วหลบใช่ไหมครับเฮ้ยสงสัยเหมือนกันทำไมชาวบ้านเห็นหลบอ่ะนะนั่นป้าเขาไปถามตึกสาวเราเรื่องโอ้ผ้าไปขอเขามากเกินอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาก็เลยทนไม่ไหวอะไรเงี้ยบางทีเขาบอกว่าโอ้โหเห็นวัวนี่เดินผ่านหน้าบ้านชาวบ้านนี่หลบเข้าประตูปิดประตูออกหลังบ้านไปเลยนึกว่าพระเดินผ่านมาขออีกแล้วอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็เกินไปใช่ไหมไม่พอดีทีนี้พอพระมหากัสสปะพาลูกศิษย์ลูกหาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเอ้ยมีอะไรบ้างล่ะมากัสสปะมีอะไรบ้างระวังทางพระพุทธเจ้าท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับปรากฏว่านี่ตั้งแต่ก่อนนี้มาที่วัดนี้มาพักแรมกลางทางเนี่ยก่อนจะมาถึงที่นี่ก่อนก็โอ้คนก็มีศรัทธาดีอะไรดีอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมาตอนนี้ถ้าผ่านมาเนี่ยคนก็กลัวหวาดผวาเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านี่แหละขอเขามากเกินไปเห็นไหมมันก็เลยทำให้เขากลัวความกลัวเกิดความกลัวไม่กล้าออกมาถวายทานนะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็เวลาของทางรายการในช่วงแรกก็ได้หมดลงแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมวันที่27ถึง29พฤษภาคม2559ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2559เวลา 18:00 น.นักบวชรับศีลวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2559เวลา 17:00 น.เจริญพุทธมนต์เย็นวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2559เวลา 11:00 น.ทอดผ้าป่าสามัคคีสอบถามรายละเอียดพระอาจารย์ผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตร
พื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานดีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายไอ้เอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าว่าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอโสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิทยุหลวงพ่อยังทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริมุนโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาทำให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160และ1ช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080และ1ช่องทางสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วค้นหาโดยใช้ชื่อคำว่า SBB TV 999สำหรับในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขโยมก็ได้มาพบกันอีกช่วงที่2ของรายการนะ
มีอะไรปัญหาอะไรก็ถามได้นะถ้าตอบได้ก็ตอบไปนะที่ว่าใช่ไหมอธิบายให้ฟังโยมจะได้มีความรู้มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นใช่ไหมแต่ฟังอาจารย์รูปนั้นนิดรูปนี้หน่อยใช่ไหมก็จะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาไงสุตุสังระปะเตปัญญาฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาใช่ไหมครับฟังแล้วก็ต้องเอาไปคิดเอาไปพิจารณาไม่ได้ฟังผ่านๆเลยจากบันไดศาลาหลุดหมดเลยธรรมะกลับไปบ้านเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาเลยมันต้องให้แหมต้องเก็บไว้เนี่ยเมมโมรีที่ดีหน่อยนะฮะอย่าให้เมมโมรีมันเสื่อมใช่ไหมอย่าให้มันเออร์เลอร์หรือว่ามันเป็นอัลไซเมอร์อะไรประเภทนั้นใช่ไหมต้องเก็บไปให้ได้เพราะว่าสิ่งดีๆก็ควรจำแต่สิ่งที่ดีไอ้สิ่งไม่ดีไม่ควรจะจำใช่ไหมจำแล้วมันเจ็บจะไปจำทำไมฮะเห็นไหมถ้าดีๆจำแล้วมันสุขมันมีความสบายใจเมื่อระลึกนึกถึงสิ่งดีๆอ่ะมีคุณค่ามีประโยชน์เนาะครับ ครับหลวงพ่อครับในช่วงแรกนี้มีในช่วงที่2นี่มีคําถามที่โทรเข้ามานะครับคําถามนี้โทรมาจากจังหวัดน่านคุณนุชครับเจริญสุขใจโยมกราบนมัสการนมัสการค่ะหลวงพ่อท่านทั้ง2ค่ะจ้ะโยมจะถามว่าโยมสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าเย็นเลยแต่ไม่ได้กรวดน้ำค่ะไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่าคะโยมจะฟังทางทีวีค่ะกับนมัสการประการลาค่ะกับตามคำถามที่ถามเข้ามาครับพ่อก็คือทำบุญเนี่ยเราจะกรวดน้ำด้วยไม่กรวดน้ำมันก็ได้บุญส่วนใหญ่เนี่ยพิธีกรรมทางศาสนาและศาสนาพิธีนั้นก็หมายถึงว่าการกรวดน้ำกรวดน้ำไปให้ผู้ตายเห็นไหมเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำบุญเราไม่ต้องไปนึกถึงผู้ตายแล้วก็ไม่ต้องไปกวดให้ที่จริงน่ะแม้แต่ผู้ตายเองก็ตามทีเถอะถ้าเราทำบุญกุศลมีน้ำจิตน้ำใจที่ระลึกนึกถึงในความจริงนะไอการกวดน้ำไม่ใช่ว่าจะไปถึงเพราะน้ำอย่างเดียวน้ำนี่ต้องเพื่อกวดไปเพื่อให้เกิดสมาธินั้นผู้ที่ไม่มีสมาธิเวลาที่เขาไปดินน้ำแล้วกดต้นไม้นี่เขาจะต้องเอานิ้วไปลอยใช่ไหมให้มันรู้สึกเย็นๆเทน้ำลงไปด้วยอะไรด้วยนะเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดสตินั่นเองนั่นเป็นวิธีการแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ใจใช่ไหมถ้าใจเราเกิดบุญใจใสใจเป็นบุญใจขุ่นใจเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานใจแบบไหนที่เราจะอุทิศไปให้ล่ะอันนะฮะไอ้สำคัญตรงนี้เราก็จะได้ตรงนี้ฉะนั้นโยมไม่ต้องไปข้องใจว่าถ้าเราไม่มีน้ำเราทำบุญไปแล้วเราก็กวดทางจิตเราเนี่ยทางความคิดเราเนี่ยส่งไปให้นึกถึงใครล่ะที่เราจะให้แต่ที่จริงถ้าเราไม่นึกถึงใครเราได้นะเหมือนบางคนมาถามว่าอ้าวกวดน้ำไปให้เราจะถึงหรือเปล่าผู้ตายได้รับหรือเปล่าผู้ตายจะได้รับหรือไม่รับนั่นก็อยู่ที่เวรที่กรรมของเขาเหมือนกันใช่ไหมแต่เรามีเจตนาที่จะให้ถือว่าเป็นบุพการีบ้างใช่ไหมบุคคลที่มีบุญคุณแก่เราบ้างเราลึกถึงแล้วปู่ย่าตายายพ่อแม่เราล่วงรับดับสูญอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้รับหรือไม่รับแต่เราได้รับเพราะว่าเรามีความรู้เรารู้อยู่เพราะเราได้ทำสิ่งเหล่านั้นก็อยู่กับเราเห็นไหมเมื่อนึกถึงเราก็อุทิศไปให้มันก็จะทำให้จิตใจเราสบายมีความกตัญญูกตเวทีอะไรเงี้ยไหมครับนิมิตตังทัตุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีหรือเครื่องหมายของคนดีตรงนี้เรามีตรงนี้จบนะฮะมันได้อยู่แล้วโยมนะไม่ต้องไปคล้องใจหรอกถ้าจะกวดได้เราก็กวดนึกถึงใครแบบที่ว่าน่ะเห็นไหมมันเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถส่งเจตนาไปถึงผู้ที่เราต้องการให้ไปได้ใช่ครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับข้อความนี้มาจากคุณสมหมายจังหวัดน่านถามว่าอยากทราบความหมายของคำว่าปาติโมกข์และคำว่ากตัญกตบุญยตาครับครับคำแรกก่อนหลวงพ่อครับคำว่าปฏิโมกข์ก็ปฏิโมกข์นี่ส่วนใหญ่เราก็พระเราก็มาใช้ในการสวดปฏิโมกข์ใช่ไหมในศีล227นะฮะหรือว่าปฏิโมกข์สังวรนะนะฮะการสังวรในอายตนะเดิมก็เกี่ยวเนื่องหมดในเรื่องของสังวรสำรวมระวังคำว่าสำรวมในปฏิโมกข์ใช่ไหมปฏิโมกข์ถ้าเป็นเรื่องของพระในศีล227ที่ปัจจุบันนี้มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมที่เรามีอยู่อันนั้นถ้าเรามีความสำรวมสังวรระวังก็เป็นโมกขะแปลว่าการออกคือว่าการหลุดพ้นเนี่ยฮะ
ปฏิโมกข์คือว่าเป็นธรรมหรือว่าเป็นศีลของความหลุดพ้นนั่นเองโมกขสะหรือก็โมกขธรรมมันจะโมกขสะหรือโมกขธรรมนะเห็นไหมความพ้นทุกข์นั่นเองดังนั้นถ้าไม่มีศีลนะฮะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีศีลสมาธิปัญญานี้ก็ไม่มีปฏิโมกข์อะฮะถ้าศีลนี้ถ้าเป็นเรื่องของคารวะนี่ถ้าเป็นปริโมกข์ของคารวะนี้แม้ศีล5ศีล8หรือว่าศีล10จนไปถึง227เนี่ยแม้แต่ศีลพื้นฐานนี้มันก็จะเรียกว่าเป็นปฏิโมกข์ก็ได้แต่ถ้ามีความสังวรสำรวมในศีลนั้นไม่ใช่หมายความถึงว่าจะเป็น227อย่างเดียวเห็นไหมเพราะว่าผู้ที่รักษาศีล8ก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้นะครับใช่ได้ได้ที่ศีล5ก็ได้ครับเห็นไหมในครั้งพุทธกาลมีใช่ไหมนางวิสาขามหาอุบาสิกากับอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกเห็นไหมครับมหาอุบาสกอุบาสิกานั้นมีแค่อะไรศีล5แต่ว่าบรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคาได้ไม่เห็นเหรอมาฟังธรรมครั้งแรกนะครับมาฟังธรรมก็จะสามารถจะบรรลุได้ถามว่าเขาเหล่านั้นมีปฏิโมกไหมมีครับถ้าเขามีปฏิโมกมีธรรมของความหลุดพ้นนั่นเองเห็นไหมมีความของมีธรรมของความหลุดพ้นฉะนั้นถ้าเป็นปฏิโมกถ้าหมายถึงปฏิโมกของพระก็แบบที่ว่านั่นแหละ227นั่นแหละที่มีอยู่อันนั้นก็ต้องมีความสังวรสำรวมระวังนะฮะเป็นข้อบัญญัติเป็นกฎกติกาพระต้องถือต้องทำอย่างลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นพระสงฆ์นะก็ต้องทำกันไปรักษากันไปให้ดีก็ต้องมีความสำรวมแต่ถ้าว่าไปขาดสำรวมล้วมสินสินสังวรก็ไม่น่าวรบรรทาของสาธุชนนะมันต้องสำรวมในศีลเพราะว่าพระงามอยู่ที่ศีลใช่ไหมถ้างามอยู่ที่ศีลงามอยู่ที่การสำรวมงามอยู่ที่การสังวรเหมือนที่ภาษาดิบุตรไปเห็นพระอัตถิไงเพราะว่าพระอัตถินั้นสำรวมกิริยาอาการนะฮะใช่ไหมมีความสำรวมจะเหลียวซ้ายแลกว่าก็มีความระมัดระวังนะก็เกิดศรัทธาใช่ไหมเกิดศรัทธาตอนที่ยังไม่ได้พูดได้คุยได้ทำไปเห็นไหมอะไรอาการกิริยาใช่ไหมอาการกิริยาเกิดความเริ่มใสนะครับหลวงพ่อครับอีกคำหนึ่งนะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะว่าโยมเข้าใจผิดนิดหน่อยก็ถามนั่นมาแต่ว่าจริงๆก็คือคำว่ากตปุญญตาครับหลวงพ่อครับเมื่อกี้ที่ถามไว้หมายความว่าอย่างไรครับกตปุญญตาผมพูดว่าอะไรกตปุญญตาผู้ที่สร้างสมบุญญามาตชาติเป็นก่อนเหมือนฉายาของพ่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มีบุญที่ทำไว้แล้วแปลความหมายกตปางก่อนนะครับกตปางก่อนนะผู้มีบุญที่ทำไว้แล้วคือปางก่อนนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะความหมายก็แบบนั้นลักษณะนั้นนั้นกตปุญญาผู้มีบุญที่ทำมาแล้วในปางก่อนนั่นนะฮะครับทีนั้นทุกคนเนี่ยมีบุญมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่งั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอฮะใช่ครับแต่เป็นมนุษย์ในฐานะไหนเหมือนนะเหมือนท่านกำกันมาบวชเป็นพระนี่ก็มีบุญมาปางก่อนงั้นบวชไม่ได้หรอกครับเห็นไหมก็มีกรรมตกแต่งกันมาให้เป็นมนุษย์สมบัตินะครับแล้วมาได้มาบวชในพุทธศาสนานะครับใช่ถูกต้องเลยฉะนั้นการบวชก็เป็นบุญนะฮะเป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วว่าไม่ได้ทำได้ทุกรูปทุกนามเห็นไหมหลายคนบวชไม่ได้เห็นปะคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวชได้ไหมบวชได้สักกี่คนนะร้อยจะบวชได้สักหนึ่งก็ยังยากเลยใช่ไหมบวชก็ยากอยู่ก็ยากครับใช่อยู่ยากนะฮะหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับโยมถนอมศรีครับเจริญสุขจะโยมเจ้าความเคารพอย่างสูงค่ะคือเมื่อก่อนนี้นะคะดิฉันทำบุญทำอะไรก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ตอบแทนนะขอนั่นขอนี่ทำบุญนิดหน่อยก็ขอมากกว่าที่ทำไปร้อยเท่าจุดนี้มีความเข้าใจในธรรมะมากยิ่งขึ้นค่ะคืออยากเป็นผู้ให้แล้วสบายใจถึงแม้จะให้นิดให้หน่อยให้อะไรก็สบายใจเมื่อก่อนนี้ก็เคยทำบุญก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่ามากสำหรับฐานะคนอย่างธรรมดาค่ะแต่ตอนหลังมาเข้าใจเรื่องบุญคือถ้าเราปรารถนาดีต่อคนอื่นแล้วสิ่งตอบแทนเราก็ได้ในตัวอยู่แล้วอะเราก็ไม่ต้องไปหวังสิ่งใดนะฮะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งมีคนอย่างร้อนเนี่ยบุรุษไปรษณีย์เขาจ่ายจดหมายผ่านหน้าบ้านมาอย่างเงี้ยเขาร้อนมากอะมันเป็นมาหลายปีแล้ว10ปีมาแล้วท่านจะไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ถือขวดน้ำเย็นแล้วก็แก้วน้ำ
บางทีก็เอาขวดน้ำเย็นขวดเล็กๆเนี่ยใส่น้ำเย็นในตู้เย็นก็จะมีน้ำส้มสักขวดหนึ่งเล็กๆอย่างเงี้ยพอเขามาเนี่ยก็จะหกมือก็แค่เพียงเราบริณน้ำให้เขาเห็นเขาดื่มเขายกมือไหว้เขารู้สึกปิติเหลือเกินค่ะหรือเอาน้ำให้เขาขวดหนึ่งหรือเอาน้ำส้มให้เขาหรือใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่ว่าใครนะคะมีความรู้สึกว่าถึงจะร้อนถึงจะยังไงก็มีความรู้สึกยินดียืนคอยเอาน้ำให้เขารับประทานน้ำให้เขาดื่มมันเป็นความรู้สึกว่ามันปิติอะค่ะมันอิ่มเอมไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนนะเพราะเรารู้แล้วว่ามันมีในตัวตรงนี้ยิ่งได้ไปฟังหรือหลวงปู่หลวงพระเถระท่านผู้ใหญ่ท่านพูดเรื่องพรหมวิหารสีให้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรามีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะก็อยากจะเรียนกราบเรียนให้พระคุณเจ้าทั้งสองนี่คือตรงนี้ดิฉันก็นานๆจะไปวัดทีนึงค่ะคือจะทำอยู่ที่บ้านเป็นประจำทุกวันเลยค่ะไม่ว่าอะไรขอมันเป็นบุญนะคะบุญที่เราจะเก็บตกมันมีเยอะแยะแถวถนนแถวอะไรเนี่ยก็จะเอาน้ำเอาขนมอะไรยื่นให้ใครอะไรก็ได้ก็ขยะเข้ามาตอนเช้าเงี้ยของอะไรที่เขาที่เราในบ้านน่ะไม่ใช่ของเหลือใช้นะของเหลือกินไม่ใช่คือของกินที่มันดีๆอยู่ที่มันอะไรเราก็เลือกสิ่งที่สวยงามๆที่ดีๆใส่ถุงหิ้วให้คนเขาเก็บขยะที่เขาลดขยะอะไรๆอย่างเงี้ยบางทีเรามีเครื่องดื่มมีแบรนด์มีอะไรที่เขามาให้เรามันมีมากแล้วก็หิ้วใส่ถุงให้เขาเนี่ยบุญมันมีอยู่ตลอดนะคะนานๆเราก็ไปวัดทีก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าผู้แม่คุณไปวัดนะคะสิ่งเหล่านี้มันบุญมันอยู่ทุกที่ทุกทางอะเรามีน้ำใจดีให้คนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะอย่างดิฉันก็เลยเมื่อก่อนนี่จะไปวัดบ่อยมากอะอะไรอ่านก็จะไปวัดอะไรอ่านก็จะไปวัดแต่ตอนหลังพอได้พิจารณาอะไรอะไรดูแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะรู้สึกว่าความสุขเล็กน้อยสิ่งที่เราทำนี่มันก็เป็นบุญไม่ทราบว่าที่ฉันคิดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดขอพระคุณเจ้าทั้งสองช่วยกรุณาบอกกล่าวสิ่งที่ผิดถูกต้องอะไรให้ทราบด้วยนะคะขอกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่นี้ด้วยนะคะครับหลวงพ่อครับตามที่โยมได้เล่ามาครับครับก็บอกว่าอะไรชื่อว่าวัดใจคนล้นหลุดลดตรงหรือคดจริงหรือแท้กันแค่ไหนชื่อว่าวัดคือฝึกหัดกายและใจถ้ามืดมาสว่างไปกำไรงามครับเป็นลักษณะเข้าถึงวัดหรือเปล่าวัตถุหรือวัดธรรมถ้าเข้าถึงสารวัตรวิหารโบสถ์นั้นเข้าถึงวัตถุแต่เข้าถึงวัดธรรมหรือเข้าใจถึงธรรมะที่จะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละความโลภกดหลงในจิตใจให้เบาลงอันนั้นเขาถือเที่ยวเข้าถึงวัฒธรรมเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงศีลสมาธิปัญญานั่นนะอันนั้นเข้าถึงวัดนะฮะถ้าเข้าถึงไปถึงวัตถุไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์ในศาลาแต่กลับมายังเหมือนเดิมนั้นเข้าถึงแต่วัตถุยังไม่เข้าถึงวัฒธรรมวัฒธรรมนะครับยังไม่พ้นทุกข์นะฮะยังอะไรมีพฤติกรรมอะไรแบบเดิมๆเหมือนคนเข้าวัดมาถือศีลปฏิบัติธรรมแต่กลับไปบ้านก็ว่าลูกว่าหลานด่าลูกด่าหลานลูกหลานก็มาบอกว่าหลวงพ่อเขาเข้าวัดมาตั้งนานยังบ่นยังด่าลูกหลานอยู่ทำไมธรรมะไม่ทำให้อารมณ์นี้เขาลดลงเลยนะฮะลูกหลานก็มาบ่นมาบอกเหมือนกันในลักษณะอย่างนั้นอันนี้เข้ายังไม่อะไรยังไม่ถึงวัดจริงยังเข้าถึงวัตถุยังไงยังลดละอะไรไม่ได้ชัดเจนเนาะอันนั้นต้องแก้ไขไหมต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอะไรไม่เช่นนั้นเขาก็เจอว่าเนี่ยนี่คนเขาวัดเป็นอย่างเงี้ยเลยเนี่ยใช่ไหมยังแก้นิสัยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ท่านนี้สำคัญใช่ไหมที่เห็นที่ว่าโยมบอกว่าอะไรมีน้ำใจในการให้น้ำถ้าไม่แรงน้ำใจไม่ไหลน้ำกินก็เป็นเรื่องดีเรื่องของอะไรพุทธเราจะต้องนะมีเมตตาอย่างนั้นมีน้ำใจอย่างนั้นนะฮะสำคัญเพราะว่าคนไทยเราก็เป็นชาวพุทธนะมาแต่ดั้งเดิมแต่มาตั้งบรรพบุรุษแล้วรู้จักการให้รู้จักการเสียสละรู้จักการแบ่งปันฮะยุคก่อนสมัยเก่านี่ใช่ไหมเราจะเห็นว่าคนยุคก่อนสมัยเก่านี่บางทีเขามีแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันกันใครมีข้าวเอาไปแลกกะปิน้ำปลาอะไรก็ว่าไปคนมีน้ำปิน้ำปลาก็ไปแลกข้าวมีมะพร้าว
ไปแลกเกลืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็มีการแลกเปลี่ยนกันคนในก่อนนี่รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะมีน้ำใจไม่ค่อยเห็นแก่ตัวกันเท่าไหร่ยังเบื่อแพ้แต่คนแบบนี้เขาก็ยังมีการเบื่อแพ้แต่ว่าบางสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะอะไรที่ว่ามันแข่งขันกันอะไรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าความเห็นแก่ตัวนี่โดดเด่นขึ้นไหมครับใช่ครับโดดเด่นขึ้นต่างคนต่างทำมาหากินเพื่อตัวเองทั้งนั้นใช่มันก็เป็นในลักษณะนั้นต้องเข้าใจนะฉะนั้นนี่เป็นบอกว่าคนโบราณนั้นเขาไม่เข้าใจเรื่องธรรมะก็ไม่ใช่เขาเข้าใจชัดเจนนะคนโบราณเนี่ยที่เราว่าเห็นไหมว่าเขาเป็นคนล้าหลังไม่ทันสมัยไม่เป็นยุคอะไรไอแพดไอโฟนไม่เป็นยุคของแท็บเล็ตอะไรก็ว่าไปนะยุคไอทีเขาอาจจะไม่ทันสมัยแต่ว่าเขารู้จากการทำจิตจำใจให้รู้จักการทันจิตหรือว่าทันความคิดโดยการหักห้ามจิตไม่ไปล่วงไปสู่ในการที่ว่าผิดคุณธรรมผิดศีลธรรมเขายังมีการหักห้ามนะไปดีอะไรชั่วชัดเจนสมัยนี้รู้สึกว่าจะเยอะขึ้นนะรู้สึกนะเลอะเลือนนะครับศีลธรรมเลอะเลือนครับเลอะเลือนนะที่เห็นเพราะนั่นแหละก็ขายได้ปรับปรุงได้เอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพราะว่าคำสอนพระเจ้านั้นสามารถจะประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยทันโลกทันเหตุการณ์เห็นไหมไม่ต้องไปกลัวตกยุคตกสมัยล่ะเห็นไหมถ้าตกไปอยู่ในความโลภความโกรธความหลงแล้วเป็นไงล้าหลังไปใหญ่เลยป่ะครับใช่ครับล้าหลังถอยหลังลงคลองลงคลองอ่ะเนี่ยใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นเนี่ยสำคัญนะเรื่องสมะถึงว่าต้องบางครั้งบอกว่าต้องเข้าวัดบ้างเหมือนกันนะต้องเข้าแต่ว่าต้องเข้าให้ถึงวัดนะครับแต่บางทีไม่เข้าไปถูกวัดบางคนก็มานินทาเนี่ยวัดนั้นเป็นอย่างนั้นพระที่นั่นเป็นอย่างนี้อะไรนั้นก็เป็นเรื่องของเขาก็อย่าถ้าคิดว่าเข้าไปในวัดอย่างนั้นไม่ดีก็อย่าไปเข้าวัดอื่นดูวัดอื่นที่ว่าอะไรที่มันถูกกระจริตจิตใจแล้วก็สอนถูกอะไรเนี่ยถูกต้องนะยิ่งอยู่ยิ่งเพิ่มคุณธรรมให้กับเรานะครับนั่นนะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดยะลาโยมรัชนาครับเจริญสุขโยมไม่ได้ยินเสียงเลยโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์จ้าเจริญสุขค่ะขอถามปัญหาหน่อยนะคะจ้าคือว่าตอนที่โยมตอนนั้นพ.ศ.2541โยมนิมิตฝันถึงพระพุทธเจ้านะคะพอท่านลงมาชี้นิ้วแล้วก็หันมาที่ท้องตอนก่อนหน้านั้นนั้นโยมนี่จะแท้งบ่อยๆจะแท้งเพราะว่าคันนี้โยมฝันอย่างนั้นก็จะมีเหมือนยันลงมาแปะที่ท้องแล้วก็เพราะว่าเกิดลูกมาครบ3คนโยมก็ทำหมันแล้วก็ลูกคนที่3ของโยมอายุ4ขวบโยมก็จะเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆว่าจะชอบเข้าวัดแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนจะรู้ว่าควรทำบุญแบบไหนยังไงขึ้นมาโดยที่โยมไม่เคยศึกษาทางนี้มาก่อนเลยค่ะโยมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เริ่มจะมีการได้ช่วยคนเหมือนที่โยมเหมือนจะได้ยินเขาบอกว่าให้ช่วยแบบนี้ทำแบบนี้เหมือนคนเข้าไปหาหมอที่คลินิกอย่างเงี้ยเขาจะไม่หายก็จะมาถามโยมแต่โยมก็จะมีการสักการะบูชาเหมือนว่าพาคนไปทำสังฆทานแต่ว่าไม่ได้เรียกเงินเขานะคะแล้วก็จะบอกเขาว่าเวลาเราไปทำบุญเราไม่ควรจะทำกับพระที่เขาเรียกปัจจัยแต่ให้ทำไปด้วยความสบายใจก็โยมหลายๆคนบางคนนะคนแก่เขาจะไม่ค่อยมีเงินเขาจะไม่ค่อยกล้าไปทำโยมก็จะพากันไปทำหลายๆคนค่ะของโยมก็จะเรียกว่าสังฆทานกลุ่มนะคะก็เลยตั้งแต่นั้นจะมีคนเริ่มชอบเข้าวัดเพราะโยมจะไม่ได้กะจะให้เขาพาแค่ชั้นไปชั้นเดียวแล้วก็ให้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งที่เขากำลังตามหรือสิ่งที่กำลังขอส่วนบุญแต่โยมตอนนี้โยมก็เริ่มจะได้มาทำงานแล้วก็โยมรู้สึกว่าสิ่งบางอย่างที่เราช่วยเข้าไปมันเป็นเหมือนกรรมของเขาด้วยค่ะเราช่วยมากเกินเหมือนเขาจะไม่ช่วยตัวเองหลายๆคนนะคะแต่ว่าคนที่เขาเริ่มทำได้เขาก็จะทำตามที่คำแนะนำแล้วก็ฟังพระบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้พอโยมเริ่มมาเลี้ยงมันดาพอได้เลี้ยงมันดาก็รู้สึกว่าบางทีการช่วยคนมากๆไม่ได้เหมือนการทำนุบำรุงบิดามันดาก็เลยได้เริ่มทำงานแล้วก็จะปฏิบัติไปในตัวค่ะปฏิบัติเลยเหมือนกายวาจาใจในการปฏิบัติ
ไม่ทราบว่าที่โยมทำอยู่ตอนนี้ถูกหรือเปล่าคะดีจ้ะแต่ว่าโยมช่วยสรุปคำถามให้กระชับหน่อยนะคำถามค่อนข้างยาวจ้ะที่อยากจะถามว่าค่ะถ้าว่าเราการที่เราปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเราไม่สวดมนต์แต่ว่าเราปฏิบัติเหมือนเราทำบุญใส่บาตรเราทำสังฆทานแล้วก็เราก็ปฏิบัติโดยการวาจาเหมือนช่วยคนอย่างเงี้ยเป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยมันถูกหรือเปล่าคะครับหลวงพ่อครับตามที่โยมถามมาครับก็ถ้าว่าถูกสำหรับเรามันก็ถูกหรือว่ามันไม่ผิดเลยเพราะว่าการไตรบาตรหรือว่าชวนพวกหมู่ไปทำสังฆทานกันมันก็เป็นเรื่องดีที่มีคำที่ได้ยินนะแต่ว่าไม่ชัดที่ว่าก็ถึงว่าเราจนเขาจนไม่ค่อยมีตังค์อะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับตอนนั้นมีอยู่ที่ความตั้งใจอ่ะความตั้งใจถ้าชวนกันไปด้วยมีความศรัทธาความเชื่อมั่นศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้ว่าเข้าใจแล้วว่าทำอย่างนี้เผื่ออานิสงส์บางทีก็ถ้าเราทำด้วยจิตใจที่มีความตั้งมั่นมีสมาธิหรือว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมันก็ได้อานิสงส์มากถึงว่าทำน้อยก็ได้มากก็ดูในทุกขตะนะฮะทุกขตะที่ว่าไปทอดกฐินกับเศรษฐีไงไหมครับมีผ้าที่ดูตัวเองนุ่งสละผ้าตัวเองนุ่งขาดเก่าๆแต่ว่ามีความมีศรัทธาเอาใบไม้มานุ่งแทนเอาผ้าไปร่วมกฐินกับเศรษฐีคิดดูเห็นไหมเสียสละขนาดนั้นเห็นไหมเขายังได้อานิสงส์มากเทวดายังต้องมาแซ่ซองเลยว่านี่มีศรัทธาสูงนะขนาดจนขนาดนี้อะไรเงี้ยนะยังมีความศรัทธาขนาดนี้แต่ว่าเศรษฐีนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเขามีเงินพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมไม่เรื่องเดือดร้อนแต่นี่เดือดร้อนผ้าไม่มีนุ่งอะฮะผ้าเก่าๆแล้วด้วยเห็นไหมต้องมาไม้มากัดนุ่งแทนอะไรประเภทนั้นเนี่ยโยมเนี่ยก็เปรียบเทียบให้ฟังนะก็มีอานิสงส์งั้นเราชวนไปมันก็ดีเรื่องดีอ่ะที่ว่าไปทำสังฆทานกันจะได้มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันแต่ที่ว่ามีเวลาเราก็ต้องเข้าวัดบ้างนะฮะมีเวลาต้องเข้าวัดเพราะวัดเป็นที่วัดจิตวัดใจวัดนิสัยวัดเนี่ยเป็นแปลว่าอะไรวัดถ้าที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นวัดวอแหวนไม่ให้กัดดอเด็กอย่างเดียวต้องวอแหวนไม่ให้กาดต่อเต่าหรือรอเรือเนี่ยเป็นกิจวัตรที่ต้องปฏิบัติประจำนะเนี่ยเมื่อเขาถึงวัดดอเด็กก็ต้องไปวัดตะนั่นด้วยวัตระนะฮะวอแหวนไม่ให้กาดต่อเต่ารอเรือนะฮะเป็นกิจวัตรข้อวัดปฏิบัตินั่นนะถ้าเข้าถึงนั้นให้มันครบมันก็เป็นเรื่องอนิสงส์ทำให้มีพลังหรือว่ากำลังมากขึ้นเป็นข้อเปรียบเทียบนะฮะวัดเป็นที่ฝึกจิตฝึกใจเห็นไหมนะฮะปฏิฝึกติดฝึกใจแต่ว่าชาวพุทธเราในปัจจุบันนี้วัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบัตรไม่ใส่รู้สึกก็จะมีเยอะอะไรเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเป็นชาวพุทธใช่ไหมในสำเนาตีบ้านบอกก็เป็นชาวพุทธใช่ไหมชาวพุทธชื่อครับชาวพุทธชื่อใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ช่วยอะไรได้แต่ว่าเวลาที่ตายแล้วเนี่ยเป็นชาวพุทธเข้าวัดไหมเข้าทุกคนครับเขาจูงเข้าไปหรือเปล่าครับเขาหามเข้าไปหามเข้าไปหามเข้าไปไปเวียนอะไรฮะเวียน3รอบเวียนซ้ายดิคนตายนี่เขาจะขึ้นเมนเขาก็มีพิธีนะต้องเวียนข้างซ้ายแต่ว่าถ้าไปเวียนโบสถ์ไปอะไรเป็นวิสาขบูชาวันมาฆะอะไรต่างทำทักกินาวัดนั้นเวียนขวาคนเป็นเวียนขวาคนตายเวียนซ้ายเห็นไหมครับอะไรเป็นเคล็ดเขาอีกนะเพราะว่าอะไรตอนดีๆวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่นะครับแล้วจะเอาบุญตรงใดตรงไหนหรือว่ายอรอให้ญาติโยมเขาอุทิศไปให้ลูกๆหลานอุทิศไปให้ครับบางคนก็ไม่ได้ลึกถึงอะไรด้วยซ้ำไปนะฮะเห็นไหมบางคนไม่นึกถึงนะทำให้ก็ไปแบบเสียไม่ได้อย่างนั้นอ่ะสู้เราทำเป็นๆเห็นๆดีถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจดีกว่าไหมทำปัจจุบันให้เห็นบุญชัดๆเลยดีกว่าเห็นบุญชัดๆเลยดีกว่าครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากโยมสรธรจังหวัดนครสวรรค์ครับเจริญสุขเจริญโยมฮัลโหลมาสการหลวงพ่อค่ะอยากถามหลวงพ่อของคำถามว่าเมื่อก่อนนี้นะคะพระเดชหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะได้ยินจ้ะเมื่อก่อนนี้ยังตอนนั้นยังอายุยัง16-17อะไรไปบวชทีโกนนะคะคือชอบมากเลยถ้าศึกมาก็ฝันเห็นพระพุทธรูปเราก็ไปกราบท่านขอพรท่านว่าให้หายเจ็บป่วยไข้ถ้าจะมีแสงเปล่งสีรอบเขียนท่านนะคะ7 สี
ถ้าท่านก็โยนห่อเก่าๆมาให้ก็ไปเปิดดูเป็นผ้ายันเก่าๆอ่ะมี9.50 บาทก็บอกว่าอ่ะพ่อให้มึงคนเดียวไปเถอะแล้วเราก็เถียงเขาบอกว่าไปซื้ออะไรกินขนมก็หมดแล้วเฮ้ยมึงกินไปเถอะตั้งชาตินี้ก็กินเถอะรับรองไม่หมดกินไปครับลูกพ่อให้มึงคนเดียวฝันมันหมายความว่าไงคะทุกวันนี้ยังนึกอยู่ค่ะค่ะตอนนี้อายุ50 กว่าแล้วแต่เดี๋ยวเรารอฟังมาจากทีวีนะคะนมัสการหลวงพ่อค่ะครับตามที่โยมฝันครับหลวงพ่อครับที่โยมไป อายุ17-18ไปโกนหัวบวชชีแล้วก็กลับมาก็ฝันว่าพระพุทธเจ้าให้ถุงมาแล้วก็มีทั้งในถุงก็มีเงินอยู่เท่าไหร่7.50 บาทหรือว่า9.50 บาทเมื่อกี้นะแล้วก็อยากให้หลวงพ่อทำนายว่าฝันนี้มันคืออะไรครับว่าตีหมายความว่ายังไงครับฝันแล้วต่อไปก็เราก็จะต้องบวชอีกเหมือนกันจะต้องไปประพฤติปฏิบัติธรรมอีกเห็นไหมเพราะเหตุปัจจัยนิสัยบารมีทีนี้ต้องมาชดเชยมาชดเชยกรรมของเราที่ว่าต้องอยู่กับโลกธรรมแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วก็จะต้องไปเพราะเรามีทุนไงที่ให้มาแล้วไงครับทุนให้มาแล้วก็จะทำให้เราได้มรรคได้ผลแต่ว่าเราก็ต้องตัดสินใจเอานะตรงนั้นนะตัดสินใจว่าเราจะบวชแล้วก็พึ่งปฏิบัติจริงจังไหมให้มันได้ศีลสมาธิปัญญาชัดเจนขึ้นไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นบารมีนะเพราะเรามีทุนมีบุญที่จะทำนะครับแต่ก็มันเป็นเรื่องของความฝันนะครับบางทีก็เอาอะไรที่มันเป็นหลักแท้ๆก็ลำบากนะใช่ความฝันก็คือความฝันครับไอ้ที่ว่านี่ฝันขึ้นมาแต่ว่ามันฝันมันทิมก็ได้แฝงเรื่องอะไรกุศลกรรมและกุศลธรรมเหมือนกันมันมีส่วนตรงนั้นแต่ก็จะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็จะต้องเป็นยังไงชัดเจนนะแต่ว่าให้ประพฤติปฏิบัติให้อะไรรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมไปนะอันนั้นก็จะเป็นวาสนาบารมีนะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับข้อความนี้มาจากคุณสุนีกรุงเทพมหานครมี2 ข้อนะครับข้อแรกถามว่าแม่อายุ76 ปีแล้วอยากชวนมาปฏิบัติธรรมแต่แม่ไม่อยากมาจะทำอย่างไรดีคะก็ต้องมีอุบายที่ว่าจะต้องพามาอะไรเงี้ยนะก็ไปรางานเทศกาลในที่เหมือนวัดสังฆทานนี่ก็มีงานเทศกาลอะไรหลายอย่างก็ลองชวนมาดีนะเชิญมาได้เห็นผู้คนได้เห็นการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรมอะไรต่างๆเห็นไหมที่คนเข้ามานั่นกันบางทีก็ทำให้เกิดศรัทธาได้แต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นบางทีก็ยังไม่นิมิตสายดั้งเดิมมันก็ทำให้ชวนยากไม่มายากอะไรเงี้ยแต่เมื่อเห็นมาสัมผัสแล้วก็อาจจะมีความฉุกคิดขึ้นนะฮะมีการฉุกคิดแล้วก็พิจารณามันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันแต่ถ้าเขายังไม่เห็นไปบอกให้ฟังยังไม่เห็นภาพอ่ะใช่ไหมยังไม่เห็นภาพชัดเจนวิธีเป็นอย่างนั้นก็มีนะที่ญาติโยมหลายๆคนอ่ะที่เขามีอุบายกันที่ชวนแม่ชวนพ่อมาทีแรกก็ไม่เข้าอ่ะไม่เอาอ่ะนะพอชวนมามีวันเทศกาลอะไรต่างๆที่มีคนเยอะๆมาฟังเทศฟังธรรมก็บางทีมันเกิดปิติใจครับเกิดฉุกคิดขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับก็ต้องใช้อุบายในการจะอุบายผู้ปกครองที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาให้เข้ามาตรงนี้นะครับใช่ตรงนี้ฮะตรงนี้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากโยมมะลิครับเจริญสุขจะโยมปรึกษาถามคุณพ่อค่ะว่าคนที่บวชชีเนี่ยแต่ว่าเขาลูกสาวเขาทำถือเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ตัวเขาก็ทั้งไต้หวันนะแล้วก็เขาก็อยู่ที่เจ้าแม่กวนอิมฉะนั้นน่ะแล้วก็เขาบวชชีเขาเป็นศาสนาพุทธนี้จะผิดหรือเปล่าคะโอ้คำถามไม่ค่อยชัดเนาะช่วยทวนถามอีกทีหนึ่งจ้ะเพราะว่าคุณที่ขบถีเนี่ยเดี๋ยวนั้นเขานับถือเจ้าแม่กุนอินเนี่ยสามคนเจ้าแม่กุนอินเนี่ยเขาไต้หวันเนี่ยไปเขาจะผิดหรือเปล่าคะเขาเป็นชีค่ะครับหลวงพ่อครับเขาบวชชีแต่นับถือเจ้าแม่กุนอินนะฮะจะผิดหรือเปล่าก็การถือลักษณะก็คืออยู่ที่เจตนาของเขาการถือของเขาเหมือนกันพอเจ้าแม่ตรงกินเขาก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมโพธิสัตว์เนี่ยที่จะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าใช่ไหมในอนาคตการในอนาคตการนะถ้าสื่อคนนี้มีศีลก็ไม่น่าจะไปผิดอะไรแต่ว่าอาจจะอะไรอาจจะไม่ถูกใจไม่ชอบใจคนที่ก็เคร่งครัดหรือว่าทำไม
เมื่อนับถือพุทธเจ้าทำไมจะต้องมีกลอิมด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติผิดเราไปถือหลายอย่างแต่ว่าเราไม่ออกไปนอกลู่นอกทางมันก็ไม่ถือว่าผิดอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องความชอบนะใช่ไหมแต่เราก็ยังประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักของศีล8เป็นแม่ชีอยู่นะแต่ว่าไปนับถือก็เหมือนเรานับนับถือพระพุทธรูปอ่ะเราไปไหว้วัดพระวัดนั้นวัดนี้ชื่อนั้นชื่อนี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เราก็ยังไปไหว้ได้ยังถือได้เลยไหมมันก็คล้ายๆกันน่ะในลักษณะเดียวกันทีนี้ถ้าเราไปให้ความสำคัญมั่นหมายก็กลายเป็นชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ใจของเจ้าของด้วยว่าการไปถือทำอย่างนั้นจิตใจเจริญขึ้นไหมศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นหรือเปล่าก็มาดูตรงนั้นน่ะใช่ไหมมันก็จะชัดเจนขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนก็จะไปว่ากันเนาะที่สำคัญก็คือต้องสำรวจตรวจสอบศีลตนเองนะครับตรวจสอบสมาธิตัวเองตรวจสอบความตั้งมั่นของใจแล้วก็ความรอบรู้ของตัวเองนะครับใช่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อครับก็สายนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโยมพัชรากรเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะคือหนูปฏิบัติธรรมมาเป็น10ปีแล้วคือว่าแต่ละวันหนูคิดว่าหนูจะตื่นเช้ามาหนูก็จะใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์แล้วพอไปโรงเรียนหนูสอนนักเรียนหนูก็ตั้งใจทำหน้าที่เต็มที่พัฒนาเขาให้เป็นคนดีกลับมาบ้านหนูก็จะสวดมนต์ทำงานบ้านเพราะหนูต้องดูแลสามีทำกับข้าวแต่ว่าหนูรักษาศีล5มาตลอดเลยค่ะแล้วก็หนูจะมีสติรู้สึกตัวตลอดดูจิตตลอดแล้วหนูตั้งสัจจะว่าหนูจะไม่โกรธหนูก็ไม่เคยโกรธใครค่ะแล้วทีนี้หนูคิดว่าหนูจะมาดูแลพ่อกับแม่หนูอยู่กับพ่อแม่หนูจะอุปถากท่านคือให้เงินท่านทุกเดือนกราบเท้าท่านแต่บางครั้งหนูก็ทำได้บางวันหนูก็ไม่ได้ใส่บาตรก็จะพยายามทำทุกวันค่ะคือหนูปรารถนานิพพานหนูก็ศรัทธาพระที่รูปหนูไม่อยากเกิดหนูมีสติตลอดแล้วก็ดูจิตหนูพยายามทำความดีทุกอย่างอยากขอเรียนถามกับหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อชี้แนะแนวทางให้หนูว่าหนูควรทำยังไงคือหนูต้องดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ในการปฏิบัติของหนูแล้วการปฏิบัติธรรมหนูถูกไหมคะหนูทำที่บ้านบวชที่บ้านได้ไหมคะหรือหนูต้องไปวัดด้วยเดี๋ยวลูกจะฟังทางโทรศัพท์เจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะครับหลวงพ่อตามที่โยมได้เล่ามาครับหลวงพ่อโกทังคตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความโกรธที่ได้ย่อมอยู่เป็นถูกนะฆ่าสัตว์เป็นโทษแต่ฆ่าความโกรธได้บุญนะลักษณะนั้นในกรณีของโยมนี่ที่ว่าต้องดูแลบิดามารดาก็อยู่ในมงคลสูตรมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงบิดามารดาให้อยู่ดีมีสุขเอตมังคลมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดก็ทำไปโยมทำได้ถึงไม่มีเวลามาวัดเป็นประจำเพราะเราต้องปฏิบัติดูแลบิดามารดาใช่ไหมอันนั้นบิดามารดานี่เขาเปรียบเป็นอะไรครับบิดามารดาเปรียบเหมือนเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นครูบาอาจารย์เป็นบุพกาลอาจารย์ครูบาอาจารย์คนแรกของลูกใช่ไหมที่เรียกว่าอย่างนั้นเห็นไหมฉะนั้นเราเหมือนก็ดูแลพระอรหันต์หรือดูแลพระพรหมหรือว่าดูแลครูบาอาจารย์เห็นไหมคนแรกของตนมันก็เป็นเรื่องของกุศลเรื่องของคนผลบุญนะทีนี้ถ้าเราไม่มีเวลามาวัดเราก็ปฏิบัติหน้าที่ตัวนั้นให้มันครบถ้วนหรือว่าครบสูตรนะแต่ถ้าพอมีเวลาบ้างเราก็ควรที่จะมาวัดบ้างเห็นไหมเพื่อจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะเพราะว่ามาวัดก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นสิ่งที่หลากหลายเห็นไหมทำให้มีข้อเปรียบเทียบในการที่จะนำไปช่วยนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราให้มันมีความรู้ความเข้าใจหรือเรียกว่าโลกทัศน์กว้างขึ้นน่ะมันก็จะดีอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเวลาแล้วก็เดี๋ยวที่ว่านั่นน่ะเอาวัดเป็นบ้านก็แล้วกันเอาบ้านเป็นวัดก็แล้วกันนะมั้ยสมมุติก็ข้อปฏิบัติไปที่พูดขั้นต้นที่ว่าต้องมีวัตระไงใช่มั้ยมีข้อปฏิบัตินะมั้ยที่จะนำมาใช้อันนั้นก็เรื่องดีแล้วโยมมนุษย์นาที่ดูแลพ่อแม่ฮะก็ทำไปเถอะบางทีก็เราก็เห็นในบางคนบางท่านก็ปฏิบัติอยู่บ้านเรือนเขาก็สามารถจะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นได้นะที่บอกว่าดู
คุณแม่บุญเรือนที่อยู่วัดมาถือศีลที่อยู่ที่วัดเนี่ยยังทำจิตใจไม่บรรลุได้กลับไปบ้านนะที่จะเป็นบรรลุฮะใช่ไหมพอกลับไปบ้านไปภาวนาจริงจังอยู่ห้องส่วนตัวภาวนาไปสำเร็จได้นะร่างมาปรากฏมาปรากฏตัวที่วัดได้ทั้งที่กลับไปบ้านแล้วใช่ไหมช่องประตูนิดเดียวนะครับนั่นเนี่ยมาปรากฏได้แต่มากลับมาบ้านแต่มันว่าจึงไม่จำกัดความว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดมรรคผลนั้นจะต้องมาสำเร็จหรือว่าได้มรรคผลที่วัดเสมอไปอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้แต่จริงจังตั้งใจนะครับฉะนั้นพระโสดาบันพระสกิทาคาก็เหมือนกับนางวิสาขาเนี่ยเป็นโสดาบันทำไมมีลูกต้อง20คนนะฮะเห็นไหม20คนเห็นไหมแต่ว่าเป็นโสดาบันเป็นอริยะบุคคลนะฮะพระโสดาบันนี่ถือว่าถึงนิพพานยังเข้ากระแสแล้วครับเข้ากระแสนิพพานแล้วเห็นไหมถึงกระแสนิพพานแล้วยังอยู่ในครอบครัวฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องให้เหมาะสมรู้จักวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองนะฮะทำให้ถูกต้องมันก็สามารถจะได้มรรคผลได้ความพ้นทุกข์ได้บางทีเราเลี้ยงดูพ่อแม่แก่แล้วโอ้มีเวทนานั่งก็โอยลูกก็โอยพิจารณาไปเราต่อไปก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันพิจารณาไปบางทีมันปรงตกเหมือนกันนะมันเกิดภาวะธรรมขึ้นมาในขณะที่ดูแลพ่อแม่นะฮะใช่ไหมได้ธรรมะตรงนั้นครับหลวงพ่อครับก็มีคำถามที่เหลือจากข้อความที่ฝากเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับคำถามที่สองจากคุณจุนีถามว่าเรานั่งปฏิบัติธรรมควรจะทนเวทนาให้ถึงที่สุดไหมแล้วถ้าเราทนเวทนาจนถึงที่สุดแล้วจะได้อะไรตอบแทนครับก็ถ้าทำถึงที่สุดแล้วถ้ามันที่สุดของทุกข์มันก็ได้น่ะได้มรรคได้ผลคือความพ้นทุกข์รู้เรื่องเวทนาพ้นจากเวทนารู้จากการแยกจิตได้แยกรูปแยกนามได้ตรงนั้นมันก็ไม่มีอุปทานตรงนั้นนะเมื่อถึงที่สุดถ้าทำถึงแล้วนะครับการพ้นจากเวทนาข้อการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ต้องการให้พ้นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตนะฮะเวทนาทางกายไม่มีทวีตองเวทนาไหมเวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตเนี่ยถ้ามันข้ามพ้นทั้งทางกายและทางจิตแล้วมันก็ไปสู่มรรคผลคือความดับทุกข์นั่นเองใช่ไหมทำได้แต่ถ้าทนแล้วมันไม่เกิดไม่ข้ามมันก็ท้อแท้ก็อาจจะมาทำแบบสบายๆแต่ใช้เวลานานนะมั้ยอาจจะใช้เวลานอนแบบสบายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทนแล้วเรารู้ว่ากำลังไม่พอเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทนถึงเอาชีวิตเป็นเดิมพันในขนาดนั้นแต่บางคนบางท่านเขามีวาสนาบารมีเหมือนพระภิกษุบางรูปบางองค์ในธรรมบทนะบางองค์นี่มีเวทนาเจริญฌานทำสมาธิไม่ข้ามเพราะจะติดเวทนาจนนั้นยกจิตไม่ไปสู่วิปัสสนาญาณไม่ได้วันหนึ่งท่านเกิดพึกขึ้นมาว่าคิดว่าออมีแต่เวทนาเวทนาอย่างนี้ก็ต้องอะไรไปฆ่าตัวตายซะว่าให้มันมีเวทนาเวลาจะตายนี่ดูที่มันจะพ้นไหมแต่มันยากนะแต่ว่าพระรูปนั้นท่านทำได้แต่พระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้ทำอย่างนั้นนะไม่ได้สนับสนุนให้ทำอย่างนั้นแต่พระรูปนี้ท่านมีเวทนาท่านมีโรคประจำตัวพอบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานก็ไปติดอยู่ตรงนั้นเวทนาเนี่ยเห็นไหมไม่พ้นสักทีท่านเอาเลือดเอามีดโกนมาเชือดที่คอของท่านเชือดไปเชือดไปพิจารณาไปก่อนที่จะดับจิตท่านพิจารณาสู่เข้าไปสู่ไตรลักษณ์แล้วปรากฏเกิดขึ้นไตรลักษณ์ปรากฏเกิดขึ้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็เสียชีวิตเลยมีบางองค์แต่น้อยมากเปอร์เซ็นต์เห็นไหมที่เสี่ยงมากนะครับเป็นเสี่ยงมากไม่นิยมทำกันตรงนั้นนะไม่ควรนะครับเพราะถ้าสู้ไม่ไหวก็มาตั้งต้นใหม่นะสู้เวทนาไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าคนไหวสู้ไหวก็มันมีโอกาสเพราะว่าเวทนานี่มันก็เป็นมารเหมือนกันไหมใช่ครับเป็นมารที่คอยขัดฝางเวทนาทนอย่าไปทนมากเลยทนหนึ่งก็ไม่พ้นเลยบางทีมันก็ทำให้เราท้อแท้ไหมทนไปก็เท่านั้นมีแต่ทุกข์นะฮะมีแต่เวทนากระสับกระส่ายทุรนทุรายอย่าทนไปทำไมเห็นไหมครับพุทธเจ้าท่านก็เจอมาแล้วนั้นนะเห็นไหมสาหัสไปทรมานทำไมฮะไปบำเพ็ญอัตตะทีละมุตานุโยคใช่ไหมเป็นตัวเองให้ลำบากใช่ไหมใช่ไหมต้องมาเตือนนะพุทธเจ้าแม่มาเพ็ญไปถึงที่สุดแล้วท่านบอกโอ้ทีนี้มันสุดโตเกินไปนะครับต้องมาอะไรเป็นมัชฌิมาไอ้จะไปย่อหย่อนที่บอกว่าอะไรเป็นกามสุขาริกานุโยโคนะไปเพลิดเพลินไปตามความอยากนะมันก็ไม่ใช่อีกเห็นไหมไม่ถูกต้องอีกนะต้องอะไรเป็นมัชฌิมาสายกลางเห็นไหมตึงรู้จักการผ่อนหย่อนรู้จักการดึงดึงกันไปมันขาดหย่อนกันไปใช้การไม่ได้ครับ
เขาเปรียบเหมือนนะพินสี่สามสายพินสามสายสามสายตึงรู้จักการผ่อนหย่อนรู้จักการดึงนะเป็นมัชฌิมากลางๆมันดิดดังไปเลาะเห็นไหมเป็นลักษณะอย่างฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็มีอุปมาประไมยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องลงตัวเฉพาะเป็นเรื่องเฉพาะตนหรือเฉพาะบุคคลเหมือนกันจะเอาว่าแบบนั้นท่านนั้นท่านนี้คนนั้นคนนี้เขาทำได้อย่างนั้นเราก็จะต้องทำแบบเขาไม่ใช่เสมอไปมันแล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละคนฉะนั้นนี่ว่ากรรมฐานจึงต้องมีต้อง40ใช่ไหม40กองกรรมฐานต้องมี40กองใช่ไหม40อย่างเลยใช่ไหมมันแล้วแต่วาสนาของใครที่จะต้องนำมาใช้นำมาปฏิบัติมันถูกเหมาะสมเป็นที่สิ่งที่สร้างสมมาเห็นไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นครับงั้นก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะแล้วมีอะไรต่อครับช่วงนี้ยังไม่มีคำถามของหลวงพ่อที่ฝากมาแต่ว่าลักษณะของอัตตกิลมัฏฐานุโยคกับกามสุขันธิกานุโยคนี่มีแนวทางเดียวกันก็คือจิตออกใช่ไหมครับหลวงพ่อครับก็ติดออกนะจิตออกนะครับตัณหาสารมันทำงานตลอดมาใช่จิตมันออกนั่นคือการประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่ากายเป็นฐานที่ต้องของจิตนั่นนะฮะคือเราจะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้แต่ว่าจิตต้องตั้งฐานจะอยู่ในฐานคือกายในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นจิตไม่ออกนอกนะฮะถ้าอยู่ในสรีระร่างกายของเราจิตไม่ออกนอกอ่ะมันจะควบคุมได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายจะเป็นอสุภะหรือว่าของเป็นปฏิกูลของเปื่อยเน่าผุพองหรือว่าจะเพ่งให้มันเป็นตัวสมาธิเป็นสมถะหรือว่าวิปัสสนาก็ได้ใช่ไหมมันได้ทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ที่การที่เราพิจารณาแต่ว่าต้องมีฐานที่ตั้งของจิตก่อนกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของจิตถ้าจิตไม่มีฐานแล้วจะตั้งไว้ตรงไหนฮะจะรู้ทิศรู้ทางไหมครับไม่มีที่ตั้งไม่มีทิศทางนะฮะไม่รู้ทิศรู้ทางมันต้องมีที่ตั้งของจิตก่อนครับงั้นถ้าจิตไม่สงบจิตไม่นิ่งไม่มีสมาธิมันไม่มีฐานที่ตั้งในการที่จะพิจารณานั่นเองครับบางคนจะไปบอกว่าต้องนั่งสมาธิถึงจะเห็นไม่ใช่มันถึงจะนิ่งบางทีนั่งก็นิ่งยืนก็นิ่งเดินก็นิ่งนอนก็นิ่งได้จิตนะฮะถ้าจะสงบจิตจะรวมจะรู้แล้วมันดิ้งได้ทุกอริยบทไม่ได้ว่าอยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งนะฮะสามารถจะทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ทำให้รู้ให้เห็นได้ความเป็นจริงอ่ะนั่นอยู่ที่การที่จะต้องปฏิบัติให้มันต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะฮะแต่ว่าที่ความที่บอกว่าความเพียรนะถ้าทนไปถึงขนาดนั้นมันได้สิฮะได้ความเพียรถ้าข้ามพ้นไปแล้วมันเคยทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าลืมว่าถ้าพุทธประวัตินะพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้นี่ทนถึงที่สุดไหมครับถึงที่สุดเลยครับสาหัสเลยครับหลังจากเลิกอัตตกิลมัฏฐานุโยคบำเพ็ญตนที่ถ้ำที่ตรงตังคสิริหรือดงคสิริใช่ไหมดงคสิริครับนั่นที่ไปภาวนาที่ถ้ำเนี่ยผมก็เคยไปนะเคยไปภาวนานี่สามครั้งที่ถ้ำที่พุทธเจ้าเคยบำเพ็ญทุกขกิริยาตอนนี้เป็นวัดทิเบตนะนะที่นี่เป็นถ้ำเล็กๆพอเป็นถ้ำเล็กๆบำเพ็ญได้ไปภาวนาเพราะนึกถึงพุทธเจ้าไงแล้วก็ไปเรามีศรัทธาก็เลยไปภาวนาสมาธิอะไรเงี้ยก็เป็นถ้ำเล็กๆแต่นี้หลังจากนั้นที่พระองค์มาประพฤติปฏิบัติก่อนที่จะได้บรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนโพใช่ไหมที่นั่งเรียกอะไรวัชระอาจไม่เลยวัชระอาจใช่ไหมท่านวัชระอาจครับท่านวัชระอาจตรงนั้นตรงตั้งปฏิทานหรือว่าอธิษฐานว่ายังไงปฏิทานยังไงว่ามาดแม้วันนี้แม้วันนี้เลือดเนื้อเอ็นกระดูกจะเสื่อมสลายใช่ไหมครับแห้งเหือดหายไปก็จะไม่ยอมลุกจนกว่าจะบรรลุถึงสัมมาสัมโพธิญาณครับโอ้นั่นทุกขเวทนาไหมมากมายสาหัสครับก็นั่นน่ะสิฮะแต่บางคนบอกว่าโอ้ไปทำอย่างนั้นมันเป็นอัตตกิฏฐามเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องไปบำเพ็ญตนทั้งๆที่เคยทำมาแล้วอัตตกิลมัฏฐานุโยคเห็นไหมแต่ทำไมเวลาก่อนจะรู้จะต้องมาใช้อัตตะนะเป็นเหมือนสัจจะบารมีด้วยนะครับเป็นเหมือนสิ่งที่จะฟันฝ่าสิ่งที่ขวางกั้นการบรรลุนะครับครับขณะถ้าพระพุทธองค์ยังทรงทำอย่างนั้นแล้วเราในฐานะที่เป็นสาวกสาวิกาหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหากันมาหางแถวแล้วนี่ต้องมีความอดทนไหมที่จะทำครับมีแน่นอนต้องมีแน่นอนพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบป่ะใช่ครับพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบมันต้องมีบ้าง
แต่ถ้าเราไม่ทนเลยมันแหมจะทำให้ข้ามพ้นได้ยากไหมไม่ทนเลยข้ามไม่ได้กับนิวรณ์ก็ฟันฝ่าออกไปไม่ได้นะครับฝ่าฟันฝ่าสิ่งที่ขวางกั้นคุณงามความดีตรงนี้ไม่ได้ครับใช่ดังนั้นที่บาลีบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติเป็นในบาลีที่แปลความหมายว่าคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นไหมครับเป็นคาถาก้าวหน้าก้าวคำใช่ปะวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรครับความเพียรนี่ก็มีความอดทนไหมประกอบควบคู่กันนะครับประกอบควบคู่กันไปใช่ไหมฮะมีสัจจะมีความตั้งใจมั่นว่าจะทำอธิษฐานบารมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องบรรจุรวมเข้ามาเพื่อความสำเร็จในการงานตัวนี้นะครับถูกต้องเลยเห็นไหมในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นมันจะต้องมีความอดพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นในขั้นอะไรขั้นกลางก็อะไรทติปารมีขันติอุปปารมีอุปปารมีนี้มีความอดทนไหมโอ้โหร่างกายจะพิกลพิการนะไปด้วยความเพียรนี่ยังทำเห็นไหมครับเลือดจะออกอะไรมากระดูกจะเจ็บอะไรนี่ยังทำแต่เพราะไปถึงปรมัตถปารมีแม้ชีวิตก็ถวายได้เป็นสมาธิโพธิญาณถวายได้เป็นปรมัตถ์เนี่ยอุกิจเลยใช่ไหมครับถวายชีวิตเลยใช่ไหมครับขันติอดทนท่านเคยสร้างมาเคยทำมาอยู่ด้วยขันติเนี่ยแม้แต่ตอนที่เสวยชาติยังเสวยชาติเป็นโพธิสัตว์อยู่ท่านถูกกระทำจนชีวิตสิ้นไปจนหมดลมหายใจท่านบอกว่าอยู่ด้วยขันติความอดทนนะครับคู่กรรมคู่เวรก็มาทำท่านประทุษร้ายท่านจนหมดชีวิตแต่ท่านก็ไม่ถือโกรธไม่ถือโทษไงอยู่ด้วยขันติบารมีเห็นไหมเพราะบำเพ็ญตบะอยู่เห็นไหมไม่ถือโทษถือโกรธอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นในตอนที่ประเสวยชาติเป็นอะไรพญานาคชื่ออะไรนะพญานาคที่พระเจ้าทรงเสวยชาติเป็นพญานาคใช่ไหมครับไอหมองูมาจับเพื่อจะเอาไปอะไรแสดงแสดงโกนอะไรเนี่ยที่จริงแล้วก็ไอพญานาคแบบพระเจ้านั้นมีฤทธิ์มากถ้าพ่นไฟทีเดียวก็ไอหมองูก็ตายแล้วใช่ไหมอยู่ไม่ได้แต่ว่ามีด้วยการรักษาศีลที่ตั้งมั่นไว้นะมีความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นของศีลต้องอดทนด้วยปะอดทนสูงสุดนะครับคนไม่อดทนนี่รักษาศีลได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้เห็นไหมขาดสติด้วยครับไม่มีความอดทนไม่มีอะไรเลยเพราะนั่นนะทีต้องมีความอดทนถึงจะรักษาศีลได้มันต้องอดทนแล้วก็ทนอดด้วยใช่ปะครับเหมือนกับว่าศีลข้อนี้เรากำลังจะล่วงละเมิดแล้วแต่พอเรามีสติฉุกคิดได้เราก็ไม่ทำนี่มันเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะครับอันนั้นก็มีความอดทนอดกั้นไงครับมันเป็นตบะของนักพจน์เนี่ยนักพจน์มีความเพียรถ้าขาดความอดทนเป็นตบะแล้วไม่สามารถจะข้ามพ้นได้ต้องมีความอดทนอดกั้นเราจะถือสัจจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความอดทนไหมครับมีความประกอบไหมฮะประกอบด้วยเหมือนนั่นถือพวกเพศพรหมจรรย์บวชเป็นพระให้ไม่อดทนไปไงรู้อำนาจของความอยากความต้องการไปไงผิดธรรมวินัยทำให้ตัวเองรับโทษทุกโทษภัยนะครับก็นี่แหละฮะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยฉะนั้นก็โยมก็ต้องทนนะถ้าทนไหวนะก็ทำอ่ะเราก็ทำจะบอกว่าการแม้จะการดื้อรั้นทนทานในทางที่ถูกก็ยังเป็นวิสัยของบัณฑิตอยู่นะถึงดื้อรั้นทำในทางที่ถูกนะแต่การดื้อรั้นทนทานทำในสิ่งที่ผิดเป็นนิสัยของคนผ่านครับใช่ไหมพุทธิยาก็ดื้อรั้นนะดื้อรั้นต่อเพราะอะไรพระเจ้าสุโธทนะเอาจะออกบวชใช่ไหมพระเจ้าสุโธทนะไม่ให้บวชใช่ไหมครับแต่ท่านดื้อรั้นทนทานในการกระทำในสิ่งที่ถูกก็ป่ะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีครับแต่นั้นกลับมาก็มาปรากฏพระเจ้าว่าไอ้พระเจ้าสุโธทนะได้บรรลุมรรคผลเลยนะได้เป็นอริยบุคคลก่อนญาติวงศ์โคตรเลยใช่ไหมตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณบิดานะฮะท่านบอกว่าคุณบิดาท่านนี่มันถ้าคนจะใช้ค่าน้ำนมท่านก็เปรียบเทียบว่าจะใช้ค่าน้ำนมมารดาบิดานี่ก็ต้องอะไรต้องโปรดให้เป็นได้บรรลุเป็นโสดาบันใช่ไหมครับเห็นไหมถ้ายังเป็นผู้ชนธรรมดายังคลายค่าน้ำนมไม่หลุดนะฮะใช่ครับนั่นติแต่ถ้าโปรดให้บิดามารดาบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นไปนี่คลายค่าน้ำนมได้ทดแทนคุณได้ครับแต่เรายุคปัจจุบันนี้จะมีกี่คนกี่รูปกี่ท่านในที่ว่าจะทดแทนบุญคุณของแม่พ่อได้อะฮะเห็นไหมมันก็จะยากอยู่เหมือนกันบางทีลูกมีอุปนิสัยแต่พ่อแม่ไม่มีอุปนิสัยก็มีใช่ไหมครับครับอยากปิดท้ายเรื่องการสาเหตุของการมาปฏิบัติธรรมนะครับหลวงพ่อคือชาวพุทธโดยมากเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยมารู้จักไม่เคยมาศึกษาเนี่ย
ม้แต่คำว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรอยากให้หลวงพ่ออธิบายตัวนี้ให้แจ่มแจ้งนะครับครับการมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้เรามีความเจริญเรื่องของจิตใจเรื่องของนิสัยที่บางอย่างเราอยู่บ้านอยู่เรือนนี่เราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงไม่รู้จะทำอย่างไรเห็นไหมครับเพราะว่าไม่มีใครแนะนำอาจจะไม่มีพระคอยสอนคอยนำหรือว่าไม่มีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรในธรรมที่เข้าวัดด้วยกันคอยช่วยประคับประคองช่วยกันแนะนำช่วยกันเตือนมีข้อเปรียบเทียบให้คนนั้นมีปัญหาอย่างนี้คนนี้มีปัญหาอย่างนั้นเมื่อการมาถือศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมันดีขึ้นปลงใจได้รู้จักการละวางสิ่งที่เคยเป็นทุกข์เคยเป็นปัญหาสิ่งเหล่านั้นมันก็ลดหมดปัญหาไปอันนี้ก็เป็นบารมีทำให้เราโล่งและเป็นอิสระเห็นไหมทางจิตใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นที่จริงแล้วความสุขจริงๆมันไม่ที่อิงอมิตรเป็นนิรามิตรสุขอะฮะสุขที่ไม่อิงมันมิตรอิงวัตถุเป็นอิงความสะอาดสว่างสงบนั่นที่พระพุทธองค์ท่านคงค้นพบนั่นแหละที่เราให้มันเรามาประพฤติปฏิบัติไม่สุขที่ยังต้องไปอิงอามิตรไปอิงวัตถุอะไรต่างๆมันสุขเทียมไม่ใช่สุขแท้เห็นไหมมันสุขข้างนอกไม่ใช่สุขข้างในเห็นไหมครับนั่นสุขเจอไปได้ทุกข์ครับก็กราบของคุณหลวงพ่อนะครับในช่วงนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังที่โปรแกรม YouTube โดยค้นหาได้จากชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนสายที่ตลอดจนผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะฮะแล้วในสำหรับในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับอยู่สูงเห็นไกลอยู่ใคร่เห็นชัดปฏิบัติเห็นตัวเองนะฮะให้มีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ